สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพบกับรายการสามัคคีประชาชนรายการนี้เป็นรายการส่งเสริมการพิทักษ์รักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการรวมพลังคนไทยในการแก้ไขวิกฤตชาติร่วมเดินหน้าประเทศไทยนะครับซึ่งรายการนี้ก็จะเป็นรายการซึ่งเราจัดขึ้นในวันพุธเป็นเรื่องของสังคมการปฏิรูปสังคมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่เราใช้คำว่าถิ่นเดิมซึ่งมักจะเป็นเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับมหาภาคและไปกระทบกับความเป็นอยู่ของคนไทยซึ่งคนไทยส่วนใหญ่นั้นเป็นเกษตรกรเป็นเกษตรกรรมมีชีวิตมีอาชีพมีภาวะของชุมชนที่ต้องดำเนินไปตามวิถีชุมชนเดิมดังนั้นการพัฒนาทั้งหลายที่เข้ามาสู่การพัฒนาประเทศเมื่อมีการพัฒนาแล้วก็จะไปกระทบกับชุมชนดั้งเดิมของคนไทยซึ่งวันนี้เราก็มาพูดถึงปัจจัยสำคัญว่าชุมชนดั้งเดิมหรือชุมชนถิ่นเดิมที่มีการพูดถึงปัจจัยที่ทำให้ชุมชนถิ่นเดิมอยู่ได้และมีความเข้มแข็งคืออะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสองท่านนะครับมาคุยกับท่านผู้ชมท่านแรกท่านเป็นอดีตในช่างกรมชลประทานในช่างดำรงกิจม่วงงามครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคงจะต้องคุยเรื่องน้ำอีกซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับท่านที่สองนะครับท่านเป็นนายกสมาคมชาวนาข้าวไทยซึ่งท่านผู้ชมรู้จักดีแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่เป็นกระดูกสันหลังของชาติท่านประสิทธิ์บุญเฉยครับสวัสดีครับครับคือประเด็นวันนี้ที่เป็นปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องน้ำแล้งเดี๋ยวท่านอาจจะต้องคุยว่ามันแล้งเพราะอะไรนะแต่ว่าประเด็นที่เป็นเรื่องที่พูดคุยกันมากเวลานี้ก็คือนโยบายรัฐบาลได้จ่ายเงินชดเชยให้กับชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน15ไร่คำถามที่พี่น้องประชาชนที่ชมรายการถามมาก็คือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ตรงจุดแล้วหรือไม่ต้องถามท่านนายกครับถ้าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยถามว่าตรงจุดไหมครับจะพูดว่าตรงจุดก็ใช่ครับแต่ถามว่าไอ้ส่วนนี้เอาไปช่วยเพื่อนี่การที่จะให้ชีวิตชาวนาดีขึ้นไหมมันก็ยังไม่ดีครับเขาเรียกว่าเอาไปลักษณะเหมือนกับเงินเข้ามาอุดหนุนเฉพาะกิจดีกว่าเป็นลักษณะเยียวยาเฉพาะกิจเฉพาะกิจเยียวยาที่คนมีหนี้มีสินแล้วตอนนี้ถ้าเขาได้ในช่วงนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่มากแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยชีวิตให้เขาไปใช้หนี้ใช้สินได้บางส่วนเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับที่จะต้องมาให้ชีวิตมันดีขึ้นไม่ใช่อ่ะครับแต่ถ้าน้ำไม่แล้งเนี่ยคิดว่าชาวนาก็มีโอกาสจะลืมตาอ้าปากได้คือถ้ามันไม่แรงเนี่ยนะจะถามว่าลืมตาอ้าปากได้ไหมชีวิตชาวนาเราเองเนี่ยมันก็เหมือนกับ อยู่กันที่มันจะไร้หลักลอยนิดนึงครับจะหวังอะไรทำอะไรเนี่ยโดยที่จะวางแผนการถึงเรื่องความมั่นคงของครอบครัวแล้วยากเพราะหนึ่งพี่น้องชาวนาทั้งหมดอ่ะ 3.7 ล้านครัวเรือนครับเราทำนามาเนี่ยเราเช่าเขาประมาณเนี่ยประมาณถึง 80% เป็นนาเช่าทั้งหมดดังนั้นคนที่ทำนาเช่าทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ในเช่าที่ตั้งแต่30ไร่40ไร่ถึงท่านเนี้ยอยู่นี้ก็ประมาณสัก 60% นอกจากนั้นก็มีเช่ารายละ50ไร่ถึง60 70ขึ้นไปนั้นก็มีอีกส่วนหนึ่งแต่เป็นนาเช่าหมดเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะบอกว่าจะให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะยากผมบอกให้เลยฮะถ้าทำนาอยู่ในขั้น30ไร่ถึง40ไร่เนี่ยคือทำเพื่อให้ชีวิตมันอยู่ไปแต่ถามว่าจะรวยไหมไม่รวยทีนี้กลุ่มทุนทางเศรษฐกิจก็มักจะบอกว่าถ้างั้นที่ดินชาวนาทั้งหลายเนี่ยควรจะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นที่มีมูลค่ามากกว่าพอพูดคำว่ามูลค่าปุ๊บเนี่ยคุณค่าของคนไทยมันหายไปเลยคือผมบอกว่ายุคนี้เรามองถึงเรื่องอะไรนะตัวเลขทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจมากเกินไปครับบางทีเราในฐานะที่ทำนาบางทีเรายังน้อยใจในวิธีตั้งงบประมาณของภาครัฐครับในส่วนสำนักก็บอกว่าไอ้ที่ให้ชาวนาน้อยเนี่ยประชากรส่วนใหญ่จริงๆครับทำเงินรายได้เข้ามาปีหนึ่ง 200,000 กว่าล้านบาทครับเข้าสู่ประเทศไทยแต่คิดเป็นจำนวนประชากรกับภาคอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วภาคอุตสาหกรรมคนนิดเดียวแต่ก็ทำรายได้กับพี่น้องเข้าสู่ประเทศไทยได้มากกว่า คิดเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์แล้ว
ผมบอกถ้าคิดอย่างนี้ชาวนาเราหรือคนในประเทศไทยถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ไม่โตหรอกชีวิตของชาวนาเราอาศัยธรรมชาติเราอาศัยสิ่งที่ทำกันมานาก็เช่าทุกอย่างเนี่ยเรากำหนดต้นทุนไม่ได้แล้วกำหนดตลาดไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งความอ่อนไหวในเรื่องของสินค้าของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกักตุนเพื่อที่จะเตรียมให้มีราคาเพิ่มขึ้นได้เลยครับฉะนั้นไม่เหมือนภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมนี้เขาสามารถกำหนดต้นทุนได้กักตุนได้กำหนดระยะเวลาได้ว่าเศรษฐกิจหรือตลาดต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยมันจะขึ้นอีกกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ได้แต่ชีวิตภาคเกษตรผมบอกเลยทับจัดทุกอย่างเราไม่สามารถที่จะชี้วัดในตัวกำหนดในด้านเศรษฐกิจมาเนี่ยครับยากมากและวิธีคิดอย่างนี้เนี่ยถ้ามองถึงการพูดของสำนักงบหรือคนที่บริหารประเทศก็ตามเนี่ยตรงกับสภาพปัญหาจริงไหมครับมันไม่จริงอ่ะฉะนั้นเวลาจะให้งบประมาณในภาคเกษตรผมเคยคุยกันจากกรมการข้าวกรมส่งเสริมในภาคเกษตรเนี่ยพอเราเสนอของบประมาณไปทีนึงเช่นเราขอประมาณสักสมมติว่าขอประมาณสัก10,000,000,000ครับพอไปพิจารณาออกมาในรูปนี้เสร็จแล้วจริงๆเนี่ยเขาก็ตัดมาแทนที่จะได้ถูกตัดสักประมาณสัก 10% ก็ยังดีเลยแต่ถูกตัดบางทีถูกตัดแล้ว 30-40% ครับอันเนี้ยถ้า 50,000 ล้านเนี่ยบางทีถูกตัดไปเหลือไม่เท่าไหร่เลยออกมาเป็นค่าวัสดุที่ใช้จ่ายในสำนักงานค่านู่นค่านี่ไอ้เงินที่จะมาบริหารงานวิจัยเนี่ยมันก็ไม่มีฉะนั้นงานทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรื่องงานอย่างนี้แล้วเนี่ยจะให้มันยั่งยืนและให้มันถาวรและมั่นคงได้ถ้าเราไม่มีงานวิจัยเนี่ยน่าเป็นห่วงอนาคตข้างหน้าทีนี้สภาปฏิรูปเนี่ยหลายคนก็มองว่ามันก็น่าจะมีหัวข้อในเรื่องการปฏิรูปที่ดินหรือการปฏิรูปเรื่องการบริหารจัดการน้ำแต่ก็ไม่มีหัวข้อหลักนี้อยู่ในก็ใน11หัวข้อหลักๆเนี่ยที่จะเอาเป็นที่เป็นแกนเลยนั่นจริงๆคำว่าเรื่องของภาคเกษตรเนี่ย รวมทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่มีเลยครับคนที่สมัครลงไปบอกจากที่เป็นเกษตรจะไปสมัครภาคเกษตรมันไม่มีอ่ะต้องไปสายอยู่ในสังคมมั่งเศรษฐกิจมั่งอะไรมั่งแล้วมันก็ไปรวมกันอยู่อะไรมันไม่โดยตรงไงซึ่งไม่ใช่คนส่วนใหญ่ด้วยไม่ใช่คนส่วนใหญ่แล้วคนที่เข้ามาเสร็จแล้วก็ไปกระจายกันมาภาคเศรษฐกิจก็สามารถรวมกันได้ภาคสังคมก็ได้แต่ภาคเกษตรโดยตรงจริงๆเนี่ยมันไม่มีมันก็เลยมองเสร็จแล้วเนี่ยไอ้เป้าหมายหรือจุดอนาคตข้างหน้าที่มองเนี่ยมันก็เลยยังไม่เห็นทางว่าใครจะมาทำเรื่องเกษตรมองว่าจริงๆแล้วทำไมหัวข้อนี้ถึงไม่ถูกหยิบยกเข้าไปผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมซึ่งเป็นหลักหัวใจของประเทศเลยนะการปฏิรูปภาคเกษตรกรรมภาคเกษตรทั้งหมดรวมทั้งหมดแล้วเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทำไร่ไถนาทุกอย่างทั้งหมดเลยเนี่ยภาคเกษตรทั้งหมดเนี่ยมันควรจะมีแล้วเราควรที่จะเสร็จแล้วก็มารวมกันอย่างเวียดนามที่ผมไปเนี่ยเขาจัดขึ้นมาเป็นระบบของเขาเลยในภาคเกษตรสมาคมสหภาพของการเกษตรของเขาเลยเป็นสหพันธ์เลยในภาคเกษตรแล้วเขารวมหมดแล้ววิธีการจัดทำงบประมาณต่างๆของเวียดนามเขาเนี่ยสมาคมเขาเป็นผู้กำหนดตรงนี้ครับที่เป็นจุดน่าสนใจครับจะไม่ว่าแต่ไหนแล้วเสร็จแล้วก็มาแยกเอาภาคเกษตรเรื่องจะเป็นอยู่ในภาคไหนล่ะเลี้ยงหมูทำนาทำไร่เขาเรียกสหพันธ์ใช่ไหมสหพันธ์ครับนะสหพันธ์ภาคเกษตรตามไงผมจำไม่ได้ละลืมครับก็คุยกับเขาแล้วพอมาดูของเราเนี่ยของเรานี่ค่อนข้างที่จะขึ้นกับข้าราชการมันไม่มีเป็นขึ้นข้าราชการเป็นหลักใช่แต่เวลาทำงบประมาณงบอะไรเนี่ยของเขาเนี่ยเขาให้ติดกับทางสหพันธ์ครับซึ่งอยู่ในภาคเกษตรแล้วก็ไปแยกเอาจะเป็นทำไร่ทำสวนทำอะไรทำอะไรก็แยกออกมาเป็นงบประมาณเลี้ยงภาคประมงภาคไรเขาจะมีจัดเลยแล้วก็ทำงบประมาณเสนอให้กับภาครัฐภาครัฐก็เอาไปพิจารณาดูเพราะฉะนั้นการกำหนดนโยบายอะไรก็ตามก็ต้องเป็นเรื่องของสหพันธ์เป็นผู้นำเสนอความต้องการใช่เจ้าที่รัฐก็เป็นแค่เอื้ออำนวยประโยชน์ไม่ใช่ว่าเจ้าที่เป็นคนกำหนดมันไม่ได้ใช่ไม่ใช่ฮะต้องจริงอ่ะต้องให้คนที่เขาทำงานโดยตรงครับแล้วคนที่เขาอยู่กับในอาชีพนี้จริงๆแล้วเนี่ยในการบริหารจัดการเนี่ยมันค่อนข้างจะตรงประเด็นจะพูดถึงเรื่องการทำนากับทำไร่อันนี้มันจะอยู่คล้ายๆกันถ้าเลี้ยงสัตว์พวกประมงอะไรต่างๆมันก็อีกแบบหนึ่งจะทำให้ขึ้นมาแล้วเขาจะได้วางกรอบวางอะไรที่ชัดเจนขึ้นเวลาแก้ปัญหาเนี่ยเราก็แก้ที่จุดตรงจุดเลยใช่ไหมมันจะเข้าไปตรงจุดเพราะว่าคนที่เสนอคนที่อยู่ในงานเป็นคนเสนอเองใช่มันตรงจุดแล้วเวลาแก้ปั๊บเนี่ย
มันไม่ต้องมานั่นเหมือนกับทุกวันเนี่ยเราแก้เรื่องนาครับเรื่องนาล่ะถามว่าแก้อะไรอ่ะปุ๋ยแพงครับยาแพงไอ้นู่นแพงต้นพันแล้วถามว่าต้นจุดนะแล้วไปบอกว่าไอ้ต้นทุนมันสูงไปแก้ลดต้นทุนมาให้เขาลดปุ๋ยลดยาลดอะไรบริษัทไหนที่ก็จะลดให้เราเท่านั้นนั่นไอ้พวกปุ๋ยยาเนี่ยมันก็อยู่คล้ายภาคอุตสาหกรรมเขาแล้วเขาลงทุนมาเท่านี้เขากำหนดเท่านี้กำไรเท่านี้จะให้เขาลดเท่านี้คงเป็นไปได้ยากนี่ไงวิธีการแก้มันก็เลยไม่ตรงจุดซึ่งถ้าเกิดเป็นสหพันธ์เนี่ยเขาก็สามารถจะตั้งเป็นหน่วยงานกลางขึ้นมาเป็นบริษัทมหาชนซื้อมาเลยโดยไม่ต้องผ่านบริษัทเอกชนก็ได้แล้วงบประมาณจะตั้งไปเนี่ยรัฐก็สามารถที่จะนั่นได้เลยอันนี้ของเราเนี่ยมันน่าจะทำอย่างนั้นนี่เสร็จแล้วพอของเรามาไม่ใช่มันมองไม่ใช่มองผลประโยชน์ของตัวเกษตรกรมองประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในชาติแล้วที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงแล้วคนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นส.ส.ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองมองผลประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่แต่เอาตัวเกษตรกรเข้าไปเป็นข้ออ้างเป็นข้ออ้างเป็นข้อที่จะหาเสียงข้อที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ให้ตัวเองได้เข้ามาอยู่ในสถานที่นี้เพื่อมาแสวงหาผลประโยชน์พอเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยให้กับพี่น้องประชาชนชาวนาทุกวันนี้พี่น้องประชาชนชาวนาบอกเลยฮะเรื่องภาคเกษตรแล้วเนี่ยผมว่าจะต้องคิดให้มากแล้วทีนี้ในคณะสนช.ก็ตามสปช.ก็ตามเนี่ยวันนี้มีตัวแทนภาคเกษตรอยู่ในนั้นบ้างไหมครับไม่มีเลยไม่มีเลยเวลาคุยกันเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยตอนนี้จะตั้งปฏิรูปจะร่างนู่นร่างนี่ร่างอะไรมาเสร็จยังไม่มีอะไรเห็นที่ออกมาเป็นรูปธรรมภาคเกษตรเนี่ยเราจะเอาไว้จุดไหนครับมันต้องเป็นอันดับหนึ่งแสดงว่าคนที่พูดเวลานี้ก็ไม่ใช่เกษตรกรส่วนเกษตรกรก็ไม่ได้ไปพูดหรือมีโอกาสที่จะก็ไม่มีฮะคนที่พูดไปนั้นมันก็กึ่งนักการเมืองครับแล้วก็นักวิชาการมีเข้าไปอยู่ในทางนั้นขึ้นมาเสร็จมีความสัมพันธ์ไม่ใช่ตรงนี้โดยตรงครับเราจะพูดถึงผมเคยถามว่าอ้าวแล้วคุณมีนโยบายจะเข้าไปปฏิรูปในภาคเกษตรเนี่ยหนึ่งจะปฏิรูปอะไรก่อนครับเขาก็บอกว่าถ้าอย่างเงี้ยต้นทุนมันสูงต้องปฏิรูปเรื่องการลดต้นทุนอ้าวปฏิรูปการลดต้นทุนใช่แต่ผมถามว่าวิธีการวางกรอบวางแนวในการปฏิรูปการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตน่ะท่านจะปฏิรูปยังไงถามตรงๆเลยถามเลยครับตอบไม่ได้อ่ะมันไม่มีการตอบให้เราคือเหมือนกับว่าคนที่อยู่ตรงนั้นก็เหมือนกับตอบอะไรก็ตอบตามหลักการลดต้นทุนตามก็พูดแต่ว่าลงรายละเอียดแล้วไปมันไม่มีกรอบไม่มีอะไรที่ชัดเจนฉะนั้นจะบอกให้ชาวนาลดต้นทุนนะเพิ่มผลผลิตนะจึงจะอยู่ได้นะไม่งั้นสู้ตลาดต้องเขาไม่ได้ต่อไป AAC เข้ามาเราสู้เขาไม่ได้ผมถามว่าลดยังไงต้นทุนซึ่งแล้วเพิ่มผลผลิตเพิ่มยังไงซึ่งจริงๆเกษตรกรเองก็ต้องการลดต้นทุนอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ได้มีใครไม่อยากลดต้องมีกรอบมีกรอบให้เขาแล้ววางเลยแล้วอย่างไม่ใช่วางกรอบลดต้นทุนเพิ่มเพียงเดียวมันต้องวางกรอบไปถึงแนวการตลาดด้วยว่าแนวการตลาดเมื่อเราลดต้นทุนแล้วเพิ่มผลผลิตออกมาตรงนี้แล้วแล้วก็ส่วนที่ผลผลิตเป็นออกมาเนี่ยดีมานด์ซัพพลายเนี่ยเราก็พอจะกำหนดออกมาให้ชัดเจนได้เสร็จแล้วดังนั้นก็คือกำหนดเรื่องด้านการตลาดเอาจริงเอาจังเลยแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่อ่ะไปกำหนดเรื่องผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าใครมีอำนาจก็คือตรงนั้นจะเป็นหลักในการตัวเองที่จะนั่งบริหารจัดการนี่แหละคือปัญหาแต่นี่เกษตรกรเองไม่มีโอกาสจะเข้าไปในช่างเองก็เป็นผู้ที่ช่วยเกษตรกรในเรื่องการผลิตโดยเอาน้ำไปให้ทำใหเกษตรกรสามารถที่จะเพาะปลูกได้แม้จะเป็นช่วงหน้าแล้งเนี่ยจริงๆการทำเรื่องชนประทานก็ต้องเกี่ยวข้องกับทางอุตุนิยมฤดูกาลด้วยใช่ไหมครับที่ชนประทานเนี่ยเรื่องน้ำนะที่เป็นปัจจัยการผลิตของด้านการเกษตรนี่นะซึ่งถือว่าเป็นบุญคุณกันทีเดียวครับเมื่อกี้ท่านถามใช่ไหมถามคุณประสิทธิ์ว่าถ้าไม่เกิดภัยแล้งครับพวกชาวนาจะไม่ยากจนลืมตาปากได้ไหมผมว่าคำถามนี้มันใช่เพียงส่วนหนึ่งนะครับ เพราะว่าน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญครับแต่ผมมองแล้วมันไม่ครบวงจรของการทำการเกษตรครับการทำการเกษตรเนี่ยมันไม่ใช่น้ำเป็นปัจจัยตัวเดียวนะครับมันจะมีเรื่องดินเรื่องทุนเรื่องพันธุ์พืชเรื่องตัดรูพืชใช่ไหมครับสุดท้ายมันมาจบที่ตอนขายจะได้เงินเท่าไหร่ใช่ไหมบวกลบคูณงานแล้ว เขาจะอยู่ได้ไหมเขาจะขาดทุนไหมไอ้นี่คือปัจจัยที่สำคัญนะครับสมมติว่าปีนี้ไม่แรงนะเขาทำนาปลังครับทำนาปลังได้แล้วเราคิดว่าเราจะขายข้าวได้ไหมของเก่าแล้วก็ยังเหลือเต็มโพดังอยู่นะครับและของใหม่มาประดังผมว่าเป็นโชคดีมากกว่ามั้งของผู้บริหารนะที่มันข้าวนาปลังไม่ออกมา
ครับใช่ไหมครับถ้าออกมามันรวมกันเป็นปริมาณเนี่ยมองถ้ามองอย่างนี้ก็มองเหมือนก็กลายเป็นเคราะห์ดีกลายเป็นข้อดีข้อดีผมก็จะมองอย่างนั้นนะครับลองข้าวออกมาเนี่ยเขาจะจัดการกับข้าวนี้ยังไงครับไอ้อย่างพอภัยแล้งปั๊บเนี่ยสมมติว่าเขาจะใช้ประชานิยมเนี่ยเอาเงินไปแจกไปแถมเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลใช่ไหมแต่ข้าวออกมาไปแจกเฮ้ยเขามันมีข้าวแล้วเนี่ยไปแจกได้ไงนะแค่จำนำบอกราคาสูงก็ไม่ได้ละจริงไหมอันนี้เราผมว่ามันเป็นโชคดีของผู้บริหารมองมุมกลับมองมุมกลับนะครับแต่ว่าผมคิดว่าไม่ใช่ผู้บริหารจะต้องขายให้มันเกิดนะแต่ว่าภัยแล้งนี่มันเกิดขึ้นมันมาเองงั้นคำถามที่คุณได้เลือกถามคุณประสิทธิ์เนี่ยผมตอบในแนวของผมว่ามันไม่ได้ทำให้เกษตรกรร่ำรวยขึ้นหรอกเผลอๆจะเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะมันต้องลงทุนในการทำนาปลังใช่ไหมค่าเช่าก็ต้องจ่ายนะปัจจัยในการปลูกก็ต้องจ่ายจริงไหมมันก็เพิ่มมันก็เพิ่มถ้าขับไปคู่เพิ่มมาแสดงว่าปัจจัยในเรื่องของการตลาด เรื่องราคาเนี่ย จะเป็นตัวหลักใหญ่กว่าตัวอื่นๆที่ตัวคุณภาพคุณภาพกับราคาเนี่ยเป็นตัวสำคัญนะครับคุณภาพก็คือว่าผลผลิตเนี่ยมันสมบูรณ์มันต่อไร่มันสูงใช่ไหมครับแล้วก็ความชื้นก็ต่ำครับราคามันก็ยกสูงขึ้นครับงั้นขณะนี้เราปลูกข้าวเนี่ยเราไปฝากอยู่ครับต่างประเทศครับใช่ไหมทีนี้ไอ้การปลูกข้าวนี่มันได้ปลูกเฉพาะประเทศไทยมันก็ปลูกในรอบๆเราเนี่ยมันก็ปลูกกันทั้งนั้นเลยในย่านนี้ในย่านนี้แต่ละประเทศเขาก็พัฒนาของเขาไปใช่ไหมบางบ้านเราเกี่ยวกับชาวนาเนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องลงทุนมากแต่ต่างประเทศนี่เราไม่รู้อย่างเวียดนามเนี่ยนาของเขาเช่าป่ะเขาไม่รู้อินเดียนี่เขาต้องเช่ากันไหมครับนี่ต้องถามว่าจริงๆแล้วที่ไปดูส่วนใหญ่เวียดนามก็คือเช่าเหมือนกันรัฐบาลเช่ารัฐบาลเช่ารัฐบาลพม่าก็เช่ารัฐบาลเหมือนกันของเราเช่าเอกชนเช่าเอกชนแต่เวลาการขายกันในรัฐบาลจะควบคุมเรื่องการตลาดเรื่องการขายคุณทำเท่านี้เกินจากนี้ไปรัฐบาลให้เท่านี้คุณจะทำเกินจากนี้มันก็ไม่ได้ละรัฐเป็นคนจัดสรรเรื่องที่ดินจัดสรรเรื่องการตลาดให้ด้วยแล้วก็เช่าแล้วก็มีกำหนดอย่างพม่าเนี่ยเช่าเยอะมากเลยครับเช่าตัดทุกด้านเลยไม่ผมไปถามจากพี่น้องชาวนาแถวพม่าแล้วไม่มีใครมีพื้นนาเป็นของตัวเองครับเช่ารัฐบาลทั้งหมดฉะนั้นเวลาปลูกที่อยู่ที่อาศัยเราจะไปเห็นไอ้พม่าเนี่ยไม่มีบ้านหลังใหญ่ครับโดยเฉพาะพวกภาคเกษตรพวกชาวนาพวกอะไรนั้นแล้วปลูกบ้านแบบธรรมดาเหมือนก็ไอ้ลาเป็ดลาไก่อยู่เพียงพักอาศัยไปปลูกหลักฐานไม่ได้ครับเพราะที่เช่าเขาเดินนึกจะให้เลิกอะไรก็ต้องเลิกแสดงว่าทางพม่านี่เช่าจากรัฐทางเวียดนามก็เช่าจากรัฐเหมือนกันแต่ว่าการควบคุมตลาดลาวนี่ก็รัฐส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลที่พื้นที่จะเป็นของรัฐเป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่ในรอบบ้านเราครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เช่าแต่ว่ากรณีรอบบ้านเราเป็นเช่าจากรัฐก็สามารถกำหนดได้ว่าจะคิดค่าเช่าแพงค่าเช่าถูกรัฐกำหนดได้เลยโยงไปถึงการกำหนดเรื่องการตลาดด้วยราคาด้วยครับแต่ของเขาไม่มีปัญหาเรื่องข้าวมันกลับมามีปัญหาของเรานี่ผมพูดถึงเรื่องจำนำข้าวนี่นะถ้าไม่มีการจำนำข้าวในช่วงรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์นะปัญหาเรื่องข้าวนี่ผมว่ามันไม่ได้พูดกันมากมายหรือรุนแรงถึงขนาดนี้หายนะไม่หนักหนาขนาดนี้ไม่หนักนี้แล้วก็ข้าวเราก็ไม่ได้ยกมาพูดพอดีมันเป็นประเด็นการเมืองก็เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมแต่ว่าถูกแล้ว มันก็ต้องตรวจสอบกันอยู่ดีฝ่ายตรวจสอบเขาตรวจสอบได้อย่างชัดเจนและฝ่ายที่รับจำนำข้าวเนี่ยผมจะพูดนี้กันเลยกันนะครับเรื่องทุจริตเนี่ยมีแน่นอนนะและทุจริตถ้าน้อยๆนี่มันก็จับไม่ได้ครับแต่นี่มันมากจนมันรับไม่ได้ เป็นแสนล้านตัวเลขแล้วเป็นแสนล้านไปถามข้าราชการที่เขาทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องข้าวเรื่องรับจำนำบางคนบอกว่าเดินหน้าอยู่ตรงจุดนั้นก็ตายครับเพราะว่ามันต้องเซ็นเจ้าหน้าที่นะเนี่ยคือถ้าไม่เซ็นก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ถ้าไม่เซ็นอยู่ไม่ได้ก็ถือว่าอยู่ในกระแสน้ำเชี่ยวถ้าเซ็นก็ตายเสี่ยงติดคุกไม่เซ็นก็ตายหลายคนก็อยากจะหนีครับแม้กระทั่งคนที่ทำงานด้านการปกครองเขาก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน
เพราะเขาต้องเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดครับก็เหมือนคล้ายๆกันเนี่ยไอ้สนามฟุตซอลเหมือนกันเข้ากันนะผู้สอบพอคือที่อาจารย์หลายคนครูผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งหลายเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องหรอกถูกสั่งมาเลยจากสพท.เขาก็โดยเฉพาะตัวเขาเนี่ยมันถูกเป็นล็อกมันถูกล็อกอยู่แล้วโดยหน้าที่ไงว่าตัวเขาต้องเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างใช่ไหมครับเมื่อเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างนี่เขาทำยังไงแล้วโดยเฉพาะพวกครูทั้งหลายเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าไม่มีความรู้เรื่องงานก่อสร้างไม่มีความรู้เรื่องวัสดุอะไรนี้เรียกมาเซ็นก็เซ็นเรียกมาเซ็นก็เซ็นเขาอย่างใดก็เหมือนกับข้าวนี่แหละครับเปรียบเหมือนกับจำนำข้าวนี่จะทางการเมืองว่าจะเอาอย่างนี้ก็ต้องเอาอย่างนี้ครับนะฉะนั้นคนที่อยู่ในกลไกรัฐเนี่ยบางทีก็ความเป็นตัวของตัวเองก็น้อยขึ้นกับผู้บังคับบัญชาณปัจจุบันนี่ผมคิดว่าไม่มีใครเป็นใครตัวของตัวเองครับผู้บังคับบัญชาถ้าเกิดไปรับใช้นักการเมืองแนวทางก็ต้องไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของการดำเนินการของหน่วยงานแล้วไม่หน่วยงานนี่ถือว่าผมเคยพูดว่ามันเป็นของนักการเมืองไปแล้วหน่วยงานยึดเหมือนเป็นเจ้าของไปแล้วบางหน่วยงานเนี่ยบางหน่วยงานนี่ยึดตลอดยึดเลยตลอดตั้งแต่เริ่มเป็นนักการเมืองใหม่ๆจนวันนี้เป็นนักการเมืองที่ร่ำรวยจนสร้างจังหวัดแล้วใช่ก็ยึดอยู่บางกระทรวงก็ยึดต่อเนื่องมายึดต่อเนื่องมาไม่เคยปล่อยครับแล้วไอ้พวกนั้นก็ตกอยู่ใต้อำนาจโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรโดยกระทรวงเกษตรเนี่ยเราไม่มีการพัฒนาเลยนานแล้วพอสมควรเพราะมันไปตกอยู่ในอำนาจกับคนแค่กลุ่มเดียวไม่ถึง50คนไม่ถึง50คนกับภาคการเมืองเดียวจะถือตรงนี้มาตลอดเลยคืออะไรคือถ้าเรื่องการเกษตรจะอยู่พวกนี้หมดน้ำจะไหลหรือไม่ไหลก็อยู่ที่พักเนี้ยและน้ำจะท่วมไม่ท่วมด้วยก็อยู่ที่พักเนี้ยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจึงว่าผมไปเคยคุยกับทางข้าราชการส่วนภาคเกษตรเยอะครับคือมันทำอะไรไม่ได้เข้าไปเป็นข้าราชการคือใหญ่ก็ไปนั่งเฉยๆถ้าเขาไม่สั่งไปทำเกินตรงนั้นก็ไม่ได้ครับถ้าเขาสั่งมาก็ทำได้แค่นั้นไอ้คิดที่จะคิดเพื่อให้เขาทำไม่ได้เลยเขาต้องคิดมาแล้วให้ข้าราชการนี่มาทำตามบางทีมันถูกต้องไม่ถูกต้องแม้แต่เรื่องค่าเช่านาคิดแก้ผมเองก็เป็นคณะกรรมการร่วมในการที่จะแก้ไขปรับปรุงเรื่องกฎหมายนี้อยู่ผลที่สุดแล้วรัฐบาล2รัฐบาลผ่านไปมันก็แก้ไม่ได้พอถึงมาตอนนี้เทศบาลรัฐบาลจะเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีบางทีสมัยหนึ่งเนี่ยเปลี่ยน 3-4 คนนี่มันไม่ไหวแล้วงานมันไม่เดินหน้าแล้วงานมันก็ไม่ไปไหนด้วยแล้วนโยบายหรือแนวทางก็ไม่ชัดเจนครับผมว่าในการที่จะพูดถึงในเรื่องในการปฏิรูประบบทั้งระบบอะเรื่องการข้าราชการนี่สำคัญมากเลยคือท่านนายกหมายความว่าตรงนี้มันต้องเป็นการมองถึงภาพรวมของภาคเกษตรทั้งหมดเลยเอาไว้ที่ภาคเกษตรทั้งหมดแล้วเราต้องมาปฏิรูปเอาจริงเอาจังและเอาคนที่มีรู้จริงๆคนที่สามารถที่ทำได้จริงๆเนี่ยเอาเข้ามานั่งคุยแล้วเอาเข้ามานั่งแก้กันไม่ใช่ว่าเหมือนกับที่เราแล้วมาน่ะรัฐมนตรีช่วยเกษตรไม่เป็นอะไรสักเรื่องนึงครับไม่เคยทำเกษตรเลยแล้วบางทีไปอยู่เป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ก็ไม่ได้เป็นอะไรสักเรื่องนึงครับเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์กับท่านเองไม่ได้เข้าไปตามนโยบายและเข้าไปแก้ปัญหาเข้าไปช่วยพัฒนามันไม่มีเลยผิดหลักผิดตัวไม่มีผิดตัวหมดแล้วงานไม่ตรงหน้าที่ครับหน้าที่ที่ทำมันก็ไม่ใช่ที่เขาจะทำเพียงแต่ว่าคือต้องการอยากได้แล้วสามารถมีอำนาจแล้วสามารถให้ทำได้ตรงนี้ได้ซึ่งมันไม่ได้ตรงเป้าหมายและการพัฒนานี้มันไม่ได้เกิดขึ้นทีนี้เวลาถามว่า ถ้าในคณะที่จะดำเนินงานเรื่องนี้เนี่ยระหว่างตัวแทนเกษตรกรครับตัวแทนนักวิชาการครับตัวแทนข้าราชการเนี่ยท่านนายกมองว่ามันน่าจะมีสัดส่วนยังไงครับระหว่างมันจะต้องมีคนที่ผู้รู้ในเรื่องของการเกษตรเนี่ยครับเราก็พูดถึงข้าราชการในส่วนของกรมการข้าวครับซึ่งมีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องกรมข้าวครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ข้าวชุมชนไม่ว่าจะเป็นการผลิตข้าวไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยมันจะอยู่ตอนนี้ทำกันเรื่องข้าวเรื่องเกษตรเรื่องวางแผนแล้วก็ปลูกฝังเรื่องเครื่องชาวนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต่างๆวางแผนเพื่อที่ให้มันเกิดครับแต่ผลสุดท้ายแล้วงบประมาณไม่ให้ครับคือวางแผนกันแล้วคุยกันแล้วคุยเสร็จแล้วจะทำตอนนี้ไปถึงตรงนี้เสร็จไปถึงขั้นจริงแล้วไม่มีงบประมาณอันนี้เราก็เห็นใจทำไมถึงไม่ได้คือเขาไม่ให้ความสำคัญไงอย่างที่ผมบอกนะไอ้เปอร์เซ็นต์กับอุตสาหกรรมเปอร์เซ็นต์กับภาคเกษตรเนี่ยไปคิดแต่มูลค่าตัวบุคลากรแล้วเปอร์เซ็นต์ภาคเกษตรคนมากกว่าแต่อุตสาหกรรมคนน้อยกว่าแต่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์รายได้แล้วเขาดูเปอร์เซ็นต์รายได้ถ้าเป็นอย่างนี้อีกหน่อยก็ไม่ต้องหรอก
ทำไมกระทรวงเกษตรไม่ต่อสู้ให้เกษตรกรไม่มีอะไรกันเลยผมเนี่ยทำเรื่องสวัสดิการชาวนาช่วยเหลือชาวนามาหลายรัฐบาลแล้วไม่เกิดสักทีนึงพอไปถึงคณะเนี่ยตรงเนี้ยผ่านครม.ไปแล้วพอถึงจากนี้รัฐบาลใหม่เข้ามาเพื่อจะเข้าสภาเอามาใช้กันได้ประกาศใช้ครับลื้อใหม่ทำใหม่เสร็จมันก็ไปใช้มันก็ต้องมาเริ่มต้น1กันตลอดครับผมว่านี่แหละคือภาคเกษตรมันก็เลยอ่อนแอมันจะเป็นที่ว่าพอคนไม่รู้จริงแล้วก็มีอำนาจครับเป็นคนกำหนดนโยบายครับมันก็เลยไม่สามารถจะตอบโจทย์เกษตรกรที่กำลังมีปัญหาอยู่ภาคเกษตรมันก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เป็นจุดและเป็นหนทางให้นักการเมืองที่แสวงหาประโยชน์หากินได้ครับได้ง่ายแล้วรวยง่ายด้วยเพราะว่าเกษตรกรขัดแคลนใช่เกษตรกรเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะครับคือให้ซะหน่อยหนึ่งให้กูก็เงียบนะกูก็ไม่พูดเหมือนโครงการรับจำนำข้าวข้าวที่มันไหลมาจากต่างประเทศเข้ามาสู่ในโครงการแล้วเข้ามาสู่โครงการซื้อมาจากนู่นประมาณ 6,000 หรือ 7,000 แต่มาขาย 15,000 ครับครึ่งนึงเลยเนี่ยครึ่งนึงครับแล้วถามว่ามันไม่ได้เข้ามาวันนึงเข้ามา3 4 5คันรถเมื่อไหร่ล่ะมันเข้ามาบางทีมันเป็นร้อยๆพ่วงครับและเป็นเงินเท่าไหร่ที่เข้ามาขนาดนายกเขมรขอบคุณไทยนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเขาไม่เดือดร้อนเลยไงครับเราเปิดโครงการรับจำนำสูงไปเถอะเขาไม่เดือดร้อนแต่ข้าวเขาสามารถออกได้มาตลอดแต่ออกได้มาซับถึงเฉพาะถึงชาวนาเราเนี่ยข้าวของชาวนาเราเองเนี่ยกับขายไม่ได้เนี่ยคือนักการเมืองเข้าไปร่วมกันอยู่หนึ่งข้าราชการสองพ่อค้าครับนักวิชาการด้วยไหมครับนักวิชาการด้วยรายการเราเนี่ยเข้าไปรับใช้กลุ่มทุนนะมีกลุ่มทุนเข้าไปเนี่ยเยอะแยะมากเลยเสร็จมาผมเองเนี่ยไม่อยากจะพูดอะไรผมเองก็เคยถูกความปรามถูกความห้ามเยอะเวลาพูดตรงประเด็นพูดอะไรไปเนี่ยก็พยายามเคยถูกแบนมาแล้วหลายช่องเหมือนกันเขาบอกว่าทีหลังให้ถ้าคุยเรื่องนี้ไม่ต้องเชิญนายกประสิทธิ์ไปนะเพราะมันถูกตรงเกินไปพูดแล้วดีพักเดือดร้อนพูดแล้วพักกระเทือนคือเขาพยายามเล่นไปเขาก็ไปแบกไอ้ไปเบรกโทรทัศน์เบรกรายการไว้ไม่ให้ผมไอ้โทรทัศน์ก็ไม่กล้าดิไม่จะเอาผมไปเดี๋ยวหาเดี๋ยวอาชีพก็ตกอ่ะนี่คือลำบากแต่เราพูดเราไม่ยอมรับความจริงไงเราพูดโดยหลักการนะครับว่าคืออย่างเวียดนามตอนได้เห็นภาพชัดว่า สมาพันธ์เกษตรกรเนี่ยนั่งคู่กับรัฐมนตรีเนี่ยเวลาประชุมคนเห็นเลยว่าเขาให้ความสำคัญระดับกลไกรัฐกับผู้ที่อยู่ในโครงการเป็นเกษตรกรโดยตรงเนี่ยต้องถือว่าเป็นคนที่บอกความต้องการว่าต้องการอะไรมากกว่าที่ทางภาครัฐจะกำหนดให้เข้าไปเสร็จแล้วพอนำเสนอเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะมี2สภาใช่ไหมครับบริหารระดับสูงแล้วระดับพรรคครับขึ้นไปมันก็ผ่านตรงเนี้ยแล้วเสร็จแล้วถ้าอีกตัวไหนไม่ดีข้างบนก็สั่งไว้ตัวนี้แก้หน่อยตัวนี้แก้หน่อยทันนี้แก้แล้วก็เสนอขึ้นไปใหม่เขาไม่ได้ตัดทิ้งแล้วเขาจะบอกว่าเขาเป็นอยู่ในประเทศที่อะไรล่ะประเด็จการอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นเรื่องตรงนั้นนะแต่เขาก็มีระบบเขาหันมาเน้นเรื่องของภาคเกษตรช่วยภาคเกษตรมากเขาสามารถจ้างข้าราชการที่มีความรู้ความน่าเรื่องงานวิจัยจ้างของคนไทยเนี่ยไปงานไปทำงานวิจัยของเขาแต่วิจัยนักวิจัยของเราซึ่งมีความรู้สามารถคนไทยเราเองกลับไม่ส่งเสริมให้มีงานวิจัยไม่จ้างให้ทำงานนี่ไงผมเห็นแล้วผมถึงเศร้าใจไงแสดงว่าประเด็นหลักก็คือทุกคนเมื่อรู้ความจริงพูดความจริงไม่ได้ไม่ได้ไม่สามารถจะบอกความจริงที่เกษตรกรต้องการตอนนี้รู้ไม่ได้ฮะรู้ไม่ได้รู้เสร็จรู้ต้องออกรู้ต้องย้ายรู้ต้องไปไอ้ทีนี้จะรู้กว่าไม่ได้เพราะนักการเมืองมันก็เลยเข้ามาใหญ่ครับนักการเมืองเป็นคนที่ย้ายข้าราชการได้ผมว่าสิ่งเหล่านี้ผมบอกเลยจะบอกท่านประยุทธ์ด้วยและบอกคณะกรรมการสปช.ด้วยที่จะทำร่างไอ้ตรงนี้ขึ้นมาใหม่เนี่ยนักการเมืองเนี่ยอย่าให้มีอำนาจถ้ามีอำนาจแล้วพวกนี้โอ้โหใหญ่ครับฟ้าแล้วประเทศเราที่แย่ประเทศเราที่ลำบากแล้วประเทศเราที่ยากจนตรงนี้ผมคุยได้เต็มปากตรงนี้เลยแล้วผมไม่กลัวใครได้คือนักการเมืองแล้วนักการเมืองเขาบอกนักการเมืองนี่โดยหลักการมันต้องเป็นตัวแทนประชาชนตกลงไม่ได้เป็นตัวแทนประชาชนไม่ได้เป็นเข้ามาตอนหาเสียงนะเป็นผมอ้างเขาอ้างไงเป็นอ้างความชอบธรรมพอได้เข้าไปแล้วตรงนั้นไม่ใช่แล้วใหญ่ครับฟ้าเลยแล้วคนท้องผมเห็นผมเคยนะนักการเมืองที่เราแล้วมาก่อนนี้ไม่มีอะไรเลยเป็นไอ้นะไอ้อะไรนะไอ้ท็อกโชว์นักพูดอะไรนักพูดต้องเสร็จออกมาอยู่ในรายการเสร็จแสดงความเห็นทุกเรื่องอยู่ดีๆไม่ได้เสร็จก็ไม่มีอะไรฮะเคยมารับจ้างนะผมเลยไปในเนี้ยเป็นโฆษกภาคแข่งเรือแข่งอะไรมานั่นน่ะผมเคยจ้างมาไอ้ห่าพอไปอยู่ไม่นานพอไปเป็นรัฐมนตรีเข้ามีบ้านราคาเป็นร้อยล้านเอามาจากไหนเอามาจากไหนอ่ะนี่ฮะ
ครับใครๆก็อยากจะเป็นนักการเมืองตอนนี้ใครๆก็อยากจะเข้ามาหมดเพราะมันกินแบบไม่เกรงใจใครแล้วเนี่ยใครจะรู้จะเห็นสมัยก่อนเนี่ยข้าราชการจะไอ้นนทักทีนี่ทีระวังตัวโอ้โหใจเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วแบบโจ่งครึ้มเลยผมมองนี้นะครับครับไอ้จุดที่สำคัญเนี่ยบ้านเราเนี่ยข้าราชการประจำมากรองเมืองผมรับราชการมาก่อนผมรู้เพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่พ่อแม่ของเด็กที่ส่งให้ลูกเรียนนะพ่อแม่ก็จะพูดว่าเมืองเรียนเก่งๆก็แล้วกันไปเรียนให้มันสูงสูงจะได้เป็นเจ้าคนนายคนอันนี้คือปฐมบทเลยปฐมจุดเริ่มต้นเลยจะได้ร่ำรวยเนี่ยพูดกันอย่างนี้แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีไอความคิดแบบนี้ยังเหลืองเยืออยู่ใช่ไหมครับจำจริงข้าราชการคำว่าข้าก็รู้อยู่แล้วข้ารับใช้ก็คือผู้รับใช้ผู้รับใช้ประชาชนกินภาษีของประชาชนแต่กลับมาเป็นเจ้าเป็นนายของประชาชนและโดยเฉพาะข้าราชการในปัจจุบันเนี่ยผมพูดปัจจุบันเลยเพื่อเวลามันจะได้รวบรัดครับครับมีหน้าที่อยู่ไม่กี่อย่างหนึ่งถ้าใหญ่หน่อยก็ประชุมครับหน้าที่ประชุมหน้าที่ประชุมประชุมจริงๆโทรศัพท์ไปคุยเรื่องน้ำเรื่องอะไรเรื่องอะไรถามกรมอื่นกรมนู้นกำลังทำอะไรอยู่ประชุมสะดวกคุยไหมผมประชุมครับผมประชุมครับเดี๋ยวเสร็จผมโทรกลับอย่างเนี้ยทุกรายตัวเล็กตัวน้อยที่ข้าตาพูดถึงระดับเมื่อก่อนเป็นซีนะซีเจ็ดซีหกอะไรประชุมกันหมดครับพอประชุมเสร็จก็ตีกอล์ฟไปตีกอล์ฟด้วยอันนี้ตีกอล์ฟอันนี้ตรงไปตรงมาเลยตรงไปตรงมาสิผมกับคุณประสิทธิ์นี่ครับก็เล่นลูกโดดอยู่แล้วครับตรงไปตรงมาแต่ว่าไม่บางคนก็ในเวลาราชการครับแต่บางคนก็นอกเวลาราชการผมเคยไปพบด้วยตัวผมเองอ่ะโอ้โหขนาดสนามกอล์ฟอยู่เลยจะบอกว่าข้าราชการบางท่านไหมเผื่อหลายท่านดีกว่าเอาพูดหลายท่านดีกว่าผมเข้าไปในป่าลึกนะแต่ว่ามันในป่าลึกนั้นมีสนามกอล์ฟครับผมไปเจอพระปู่นั่งกันเป็นกลุ่มนะและในวันราชการแล้วนั่งเขากินข้าวเที่ยงนั้นครับพอเห็นผมนี่ก็ตกใจนะครับเพราะเขาคงถามว่าผมมาทำไมผมก็คงไม่ถามเขาแล้วเขามาทำไมเพราะผมรู้ว่าเขามาเล่นกอล์ฟฮะแล้วระดับหัวหน้านี่นะไปอยู่ที่จุดนั้นที่เหลืออยู่ที่สำนักงานของตัวเองคืออะไรครับคนลูกจ้างอะลูกจ้างมาจำหรือว่าคนที่ไม่มีอำนาจพอประชาชนมาติดต่ออะไรก็ตอบไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้เจ้านายแต่เขาจะตอบได้คำเดียวคือนายไปประชุมไปราชการไปราชการไปประชุมนี่แหละคือปัญหาเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องปฏิรูปข้าราชการระบบราชการเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ต้องปฏิรูปข้าราชการนะวัฒนธรรมความคิดค่านิยมของข้าราชการว่ากันใหม่เลยข้าราชการเมื่อก่อนเขาเคยมีข้อห้ามนะครับห้ามข้าราชการไปกินข้าวกับผู้รับเหมาครับแต่ต่อไปนี้เราเอาใหม่ได้ไหมเราห้ามข้าราชการไปกินข้าวกับนักการเมืองครับทำได้ไหมน่าสนใจแล้วเลยพอเห็นข้าราชการไปอยู่ที่บ้านนักการเมืองเนี่ยจดชื่อมาไว้แล้วก็มีบทลงโทษไปนี่ไปทำไมในเวลาราชการใช่ไหมไปรับนโยบายจากนักการเมืองนโยบายอะไรไปรับทุกวันว่ามีนักการเมืองแถวโคราชบางคนที่เป็นอดีตรัฐมนตรีเนี่ยเรียกรัฐมนตรีบางคนไปประชุมที่บ้านเลยอย่างเงี้ยขอนี่ไงเพราะอำนาจนั่นแหละครับอำนาจเพราะว่าเขาพูดยังไงว่ามันซึ่งมันผิดมันตะเลิดไปละมันพูดยังไงว่ามันบ้าอำนาจอะมากกว่านี้เอากันอย่างนี้ดีกว่าครับบ้าอำนาจเนี่ยแล้วก็ไม่ได้คิดถึงการที่จะแก้ไขปัญหาประเทศชาติหรอก คิดจะทำยังไงสมัยหน้าข้ามันได้อีกครับใช่ไหมครับเอาเรื่องตั้งงบประมาณนี่ผมจะบอกให้วิธีการหาเสียงเขาทำไงในยุคปัจจุบันเรากำลังปฏิรูปการเมืองว่าไม่มีจะไม่ให้มีการซื้อเสียงครับแต่เขาจัดการไม่เรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ เขาซื้อลงหน้าแล้วเขาตกเขียวไปหมดแล้วประชาชนอ่ะซื้อทั้งก่อนเลือกตั้งซื้อทั้งหลังเลือกตั้งแล้วเราไปออกกฎว่าภายในย้อนหลังกี่เดือนอะไรแบบนี้นะห้ามนู่นห้ามนี่เขาซื้อก่อนถ้าเรากำหนดว่าปีหนึ่งห้ามมีพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ออกก่อนปีเขาว่าได้ก่อนเนี่ยเขาล่วงอ่ะเขาเป็นมวยการเมืองนี่มันเขามาเจาะฉนในระดับไอ้โปรเจกต์โครงการใหญ่ๆได้นี่ไอ้ระดับนั้นชิดจ้อยเขาอย่างตั้งงบประมาณฝึกอบรมเนี่ยให้กองต่างๆกรมต่างๆนี่ตั้งงบประมาณฝึกอบรมใช่ไหมครับพอตั้งฝึกอบรมปั๊บก็ต้องจัดฝึกอบรมครับ
แล้วก็นำผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยเป็นประชาชนครับไปตามจังหวัดต่างๆไปดูนู่นดูนี่เขียนเสียสวยหรูเพื่อให้เหมือนก็ประมาณครับแล้วไอ้พวกประชาชนนี่ไปนอนที่ไหนนอนโรงแรมพอนอนโรงแรมปุ๊บนี่โหเห็นโรงแรมก็ชาวบ้านไม่เคยนี่ครับอยู่บ้านก็แอร์ก็ไม่มีห้องน้ำชักโครกก็ไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมแล้วอยู่ในห้องเดียวกันสบู่ก็มีให้ใช้ใช่ไหมฝักบัวอีกต่างหากที่นอนก็โอ้โหปั๊บขาวสวยอย่างนี้ครับเขาดีใจโอ้โหใจถึงขนาดนี้นะการเมืองนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้กลับมาก็มานั่งคุยใต้ถุนบ้านมาชื่นชมกันครับแต่นั่นคือเอางบประมาณจากทางราชการไปครับส่วนทางราชการไม่ได้ไปพูดอะไรเท่าไหร่หรอกก็นักการเมืองตามไปไปหาเสียงไปหาเสียงแล้วก็ไปพูดเอาจะพูดอะไรพูดเอาไอ้พวกนั้นตื่นเช้าขึ้นมาก็มีข้าวกินโอ้โหข้าวกินอีกต่างหากเห็นไหมกินอาหารดีๆจัดซะอย่างดีจัดเช่นอย่างดีมีงบประมาณทางราชการรองรับไม่ต้องจ่ายเลยนั่นเขาซื้อไว้เรียบร้อยเลยไหมเสียงแบบนี้ซื้อได้ไหมโดยไม่ต้องออกทางตัวเองด้วยเอาภาษีของประชาชนคนอื่นเนี่ยไปหาเสียงอย่างนี้ทั้งนั้นไม่ว่าอบต.อบจ.ดูไปดูงานกันว่าเล่นรถสวนกันไปสวนกันมานี่ไอ้ตำบลนี้ไปนู่นไอ้ตำบลนี้กำลังกลับไอ้บ้านนี้สวนกันไปจังหวัดท่องเที่ยวไปดูจังหวัดที่อะไรต่ออะไรสมาคมแม่บ้านทั้งนั้นเลย อสมอแล้วนี่ก็หนูกันแต่งงานอ่ะแต่งกลับมาก็เหมือนเดิมแต่งเสื้อฟอร์มเดียวกันอะไรแบบนี้ไปกันครับเอาหนักก็ไปหน่อยพาไปต่างประเทศใช่ไหมครับไปดูงานต่างประเทศไอ้อย่างนี้เนี่ยเราจะปฏิรูปยังไงครับบอกว่าไม่ได้มีซื้อเสียงมันยิ่งกว่าซื้อเสียงอีกไม่ต้องใช้งบมันตัวเองด้วยงบมันแผ่นดินด้วยเห็นไหมแล้วก็มีวิธีทุกวิธีเนี่ยเราต้องดักให้ได้ครับถ้ารู้จริงเนี่ยที่เขียนมา11ด้านเนี่ยมันต้องเขียนดีกว่านี้ผมไม่รู้ว่าใครเขียนผมไม่ได้ดูถูกอ่ะก็เป็นการรวบรวมความคิดความเห็นจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นไอ้คนรวบรวมมันต้องอย่างสมมติว่าภาคเกษตรเนี่ยครับไปอยู่ที่ไหนอ่ะแสดงเขาจับหัวข้อนี้ไม่ติดแล้วป่ะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องประชาชนซึ่งเป็นคนไทยจริงๆไม่ใช่กลุ่มทุนมาจากต่างชาติกลุ่มทุนรับจ้างต่างชาติกลุ่มทุนนอมินีต่างชาติไม่ใช่เลยเป็นคนไทยจริงๆพูดภาษาไทยอยู่ภาคพื้นไทยแล้วก็เป็นกระดูกสันหลังของประเทศเอาละเมื่อกี้หลุดหัวข้อไปผมพูดเรื่องปฏิรูปครับทางด้านวัฒนธรรมและค่านิยมของราชการให้ติดตัวข้าราชการเนี่ยมีค่านิยมใหม่ปลูกฝังตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการปลูกฝังแต่เรียนหนังสือถ้าจะเข้ารับราชการเนี่ยต้องมีค่านิยมยังไงแล้วจะปลูกฝังยังไงครับจะบอกว่าการศึกษาต่อไปเนี่ยศึกษาเพื่อออกมาประกอบอาชีพไม่ได้เป็นเจ้าคนในคนแล้วต้องมา รับใช้ประชาชนประชาชนทำยังไงก็ได้เราต้องใส่ไอ้สิ่งเหล่านี้ลงไปว่ารับใช้ประชาชนต้องรู้บุญคุณโทษรู้บุญรู้คุณรู้โทษเพราะว่าประชาชนนี่มีบุญคุณเป็นผู้ที่จ่ายภาษีตั้งแต่เราเรียนหนังสือมาเราก็จ่ายภาษีประชาชนโรงเรียนสร้างมาก็สร้างประชาชนของภาษีประชาชนท่านก็ต้องถามท่านช่างว่าจริงๆแล้วถ้าอย่างที่หัวหน้าคณะคสช.ซึ่งปัจจุบันท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยท่านก็ออกเป็นค่านิยม12ประการเนี่ยตรงนี้สามารถจะเป็นตัวบอกได้ไหมครับว่าเราเรียนต่อไปในอนาคตเนี่ยไม่ได้เรียนเพื่อจะเป็นเจ้าคนในคนนะเรียนโดยต้องยึดความเป็นไทยต้องมีความกตัญญูต้องมีค่านิยม12ประการต้องใส่ธรรมะเข้าไปอีกธรรมะนี่ของพระพุทธเจ้านี่มันจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในนั้นครับแต่ถ้าทำยังไงเนี่ยให้เขาเข้าถึงธรรมะ คนที่โชคดีที่สุดคนที่เกิดมามีวาสนาคือคนที่เข้าถึงธรรมะได้ก่อนคนอื่น คนที่เข้าถึงธรรมะได้ทีหลังเนี่ยถือว่าเป็นคนโชคไม่ดีแสดงว่าคนที่ยังคดโกงคอร์รัปชันไม่สุจริตเนี่ยยังเข้าไม่ธรรมะไอ้คนพวกนี้ยังเข้าไม่ถึงธรรมะแต่ก็ไม่เข้าเลย ไม่เข้าเลย พวกนี้ถือว่าปฏิเสธธรรมะเลย ยังมีเขาเรียกว่าโลภโกรธหลงนี่มันเขาคือกิเลสแล้วก็มีตัณหาคือความอยากอยู่ในตัวมากไอ้พวกนี้อยู่ตรงกันข้ามแล้วศัตรูตัวร้ายของเขาคือโลภโกรธหลงและความอยากเขาไม่รู้ตัวหรอกแต่ว่ามันมีการพูดอย่างนี้ด้วยนะครับว่าคนยากคนจนคนที่อยู่ชุมชนถิ่นเดิมเนี่ยก็จะพูดถึงศาสนาวัฒนธรรมแต่ว่าคนพอมีฐานะก็จะพูดถึงความร่ำรวยการเสพสุขแล้วก็มาบอกว่าความร่ำรวยการเสพสุขนี้มาจากมูลค่าเพิ่มที่เขาพยายามเพิ่มมูลค่าเป็นบุญคุณกับประเทศด้วยนะทีนี้มาพูดเรื่องปฏิรูปเราจะไปพูดเมื่อกี้บ้านเดิมนะคนถิ่นเดิมในพื้นที่เวลาปฏิรูปนี่ผมมองว่าจะปฏิรูปได้ข้าราชการอย่างเดียวไม่ได้ต้องปฏิรูปคนถิ่นเดิมนั้นด้วยครับยกระดับเขาขึ้นมา
ให้เขาเนี่ยเข้ามาเรียนรู้รับรู้อะไรเขามีอะไรกันในประเทศนี้แต่ว่าจริงๆอย่างที่ท่านนายกท่านบอกเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เขาก็อยากรู้แต่มันเหมือนกับเป็นการไม่ถูกหยิบยกเข้ามาเป็นการไม่ยอมให้กระบวนการเหล่านี้มีเสียงเข้ามาในกระบวนการเนี่ยตรงนี้จะทำยังไงคือทำไงให้เขาได้พบกันนะเราก็ต้องมีของที่เป็นของกลางสักอย่างหนึ่งมีเวทีแล้วก็มีประเทศชาตินี่เป็นเดิมพันวางไว้แล้วเราก็มอบประเทศชาตินี้ให้ทั้งข้าราชการให้ประชาชนว่าประเทศชาตินี้มันเป็นของพวกเรานะเมื่อเป็นของพวกเราปั๊บเนี่ยในส่วนของตัวประชาชนเนี่ยคุณจะมีส่วนรับผิดชอบยังไงในคุณลองบอกว่าที่คุณรับผิดชอบมาไอ้ข้าราชการคุณก็ต้องรับผิดชอบประเทศ คุณจะต้องรับผิดชอบคุณจะทำไงทีนี้เขามีส่วนที่จะต้องคิดแหละไอ้พวกปฏิรูป250คนเนี่ยต้องระดมสมองอาสาเข้าไปแล้วนี่เขาระดมแล้วตอนนี้ก็มีการเลือกตัวแทนที่จะไปยกร่างรัฐธรรมนูญ20ท่านนี่แหละ20ท่านไอ้ปฏิรูปที่ทำไมไม่ปฏิรูปเรื่องด้านการเกษตรไม่ปฏิรูปเกี่ยวกับเรื่องนู้นเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องปฏิรูปเกี่ยวกับกฎหมายปฏิรูปรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเห็นชัดเจนคือไปแค่ตัวอักษรกันนะครับเขาเลยบอกปฏิรูปเขาเน้นไปที่จุดนั้นไง มันจะตรงเหมือนกับที่ท่านในช่างบอกไหมครับว่าข้าราชการเนี่ยเท่าที่รวบรวมมาจะมีประมาณสัก5-6ข้อข้อแรกเนี่ยตรงกันคืออาชีพข้าราชการปัจจุบันคือประชุมอันที่2คือทำเอกสารอันที่3คือบริหารเอกสารเมื่อวานท่านอดีตสว.ที่พังงามาเล่าให้ฟังทำหน้าที่บริหารเอกสารชาวบ้านเดือดร้อนไม่สนแต่ว่าเอกสารต้องถูกต้องอาชีพที่4ดูงานฝึกอบรมฝึกอบรมอาชีพที่5เสริมมาแล้วตอนนี้ตั้งประชาชนครับทั้งใครต่อใครทั้งหมดก้มอย่างเดียวเป็นโรคคอเอียงอ่ะดูลายไงดูลายผมไปงานศพไปงานแต่งบางงานไปงานศพอะไรกันที่วัดชลธารเนี่ยครับพระกำลังเทศอยู่และไอ้คนที่ไปนั่งฟังเทศเนี่ยเป็นระดับผู้มีความรู้นะครูบาอาจารย์เขาอดีตนายกยังถือโทรศัพท์ดูอะไรงานปรากฏว่าพระก็พูดไปเทศไปผมก็ฟังพระผมไม่อยากจะฟังพระผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องไอ้นี่เขาหัวเราะกันกิ๊กกักๆนี่มันไลน์มาแล้วอย่างนี้อย่างนี้ผมว่านี่มันจะบ้ากันแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไปอยู่ในไลน์หมดแล้วไลน์นี่เขาให้ใช้ประโยชน์เพื่อการสื่อกันส่วนใหญ่เขาใช้ฝากข้อมูลกันฝากข้อความกันแต่นี่ก็ไม่ใช่แล้วนะมันกลายเป็นของเล่นทั้งคนแก่คนเด็กเป็นไปหมดเลยครับไอ้ลูกบอกว่าแม่เล่นดิพ่อเล่นดิจะทำให้สมองไม่เสื่อมผมลองไปดูได้3วันตาเจ็บเลิกแล้วผมไม่เอาแล้วมาใส่แว่นแล้วนี่ไม่เอาผมไม่เอาด้วยผมดูแล้วมันเหลวไหลและจากพฤติกรรมที่ผมมองเห็นมันไม่ไหวงั้นไอ้ตัวนี้เป็นปัจจัยที่5ที่6แล้วเนี่ยที่เข้ามาทำให้มันไม่สนใจเรื่องอะไรเรื่องบ้านเรื่องเมืองต่อไปใครมันนั่งสนใจเพราะมันไปสนใจเรื่องนู้นแต่ประเด็นที่ถามแต่มันมีประโยชน์นะลายแต่ว่ามันใช้ผิดเนี่ยประเด็นที่ถามในช่างเพราะว่าที่บอกว่าชุมชนถิ่นเดิมเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาด้วยเนี่ยประเด็นอยู่ที่ว่าเขาก็มีการพัฒนามีการรับรู้กันแล้วแต่ว่าโอกาสที่จะเข้าไปสู่กระบวนการของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยชาวนาคนไหนจะมีโอกาสเข้าไปแล้วก็บอกด้วยเสียงอันดังว่าชาวนากำลังเดือดร้อนเรื่องอะไรใช่ไหมครับตอนนี้ชาวนาตื่นตัวเป็นส่วนใหญ่แล้วประสบทุกข์มากมายตื่นตัวแล้วก็ตอนนี้ชาวนาฟังข่าวสารดูโทรทัศน์ดูข่าวสารอะไรเยอะขึ้นแล้วเล่นไลน์เหมือนท่านในช่างบอกก็เริ่มมีเยอะแล้วแล้วชาวนาเหล่านี้เราพูดกันแบบตรงไปตรงมาเดี๋ยวนี้ที่เรายากจนเนี่ยเรามองสิ่งค่าใช้จ่ายรอบตัวเราบ้างไหมตอนนี้ที่บ้านเรามีโทรศัพท์กี่เครื่องมีลูกกี่คนแล้วถามไอ้เงินค่าใช้จ่ายตัวนี้อยู่ที่ไหนพ่อแม่ทำแล้วไปเสียค่าโทรศัพท์ลูกก็ไปโทรเล่นจะไปแชทกันนู่นในแท้นี่ทำลงทำลายถามว่านี่เป็นเสียตังค์ทางนั้นงบประมาณยังใช้มาถามเนี่ยความยากจนมันเกิดที่ตรงนี้ได้คิดไหมนี่ไงผมอยากให้มองถึงว่าค่าใช้จ่ายที่มันมาโดยที่เราไม่ได้เคยนึกถึงไว้แล้วไปโทษไอ้ทำนะไอ้ปุ๋ยมันแพงไอ้ยามันแพงไอ้นู่นแพงนะแล้วขายข้าวมันถูกมันถึงได้ยากจนไม่ใช่ค่าใช้จ่ายละผมมาทำนาเนี่ยไม่ได้ขาดทุนครับถ้าขาดทุนแล้วมันเลิกกันไปนานแล้วเจ๊งกันไปนานแล้วแต่การทำนาเนี่ยมันได้รายรับกับรายจ่ายมันไม่สมดุลกันครับรายรับมันได้น้อยรายจ่ายมันมากมันจึงอยู่ไม่ได้ไปไม่ได้และไม่มีอาชีพอะไรที่มาเสริมเนี่ยยิ่งอย่าไปกันใหญ่ฉะนั้นเราต้องหันกลับวิธีมาพัฒนาอย่างไรบ้างบริหารค่าใช้จ่ายใหม่แล้วทำบัญชีครัวเรือนมีไหมชาวนาแล้วลงทุนทำนาเนี่ยลงทุนเท่าไหร่เคยจดไหมเคยวางแบบเคยวางกรอบเคยวางไหมว่า
เอ้ยทำนาเสร็จแล้วต้องให้เหลือเท่านี้นะค่าใช้จ่ายเท่านี้นะแล้วพอเสร็จมาเนี่ยเฮ้ยปีนี้ค่าเท่านี้เราต้องลดค่าใช้จ่ายแล้วเฮ้ยปีนั้นต้องลดเท่านี้เนี่ยไม่เคยพูดถึงตัวเองไม่เคยพูดถึงพี่น้องชาวนาเราก็ต้องว่ากันหน่อยนะเพราะชาวนาส่วนใหญ่จะบ่นไงเรื่องนี้แต่ว่าตัวเองผมเลยถามนะเอ้ยลงทุนทำนาแหละไล่เท่าไหร่ไม่เคยรู้เลยแล้วเนี่ยเราจะแล้วมันจะรวยได้ไงเราจะรู้เราไม่ได้เคยรู้ต้นทุนนะเนี่ยลงทุนไปเท่านี้แล้วมันได้เท่านี้ค่าใช้จ่ายอะไรก็ไม่รู้บางคนบอกแล้วแต่เท่าแก่ใช่แล้วก็เสร็จก็ไปพอไม่มีก็ไปเอาเท่าแก่มาเขาคิดดอกเท่าไหร่ก็ไม่รู้เอามา3เดือนแล้วเกินไปเดือนหนึ่งเขาคิดดอกอีกเดือนหนึ่งเขาคิดหมดแต่ของเราเนี่ยไม่เป็นไรเอาคิดหน่อยให้อีกหน่อยไม่เป็นไรเราก็ใช้ก็ไปซื้อกันไปกินกันไปชาวนาเราที่ยากจนอยู่ตรงนี้แต่ชาวนาหลายคนที่ตระหนักรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยก็พยายามควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ว่าลูกหลานที่ไปติดเรื่องโทรศัพท์เรื่องดิจิตอลอะไรทั้งหลายเนี่ยพ่อแม่ก็ควบคุมไม่ได้เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ตามใจด้วยไงโทรศัพท์ไม่ดีก็ซื้อไม่ได้นะแล้วต้องใช้เป็นรุ่นนะเป็นไทยตกรุ่นแล้วไม่ได้นะต้องให้ซื้อใหม่อีกแล้วค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่เพราะผมไปเจออย่างบางท่านเนี่ยรายได้วันละ 3-400 ต้องซื้อโน้ตบุ๊กให้ลูกครั้งหนึ่ง 12,000-13,000 แล้วก็ตกลงก็ไปซื้อแท็บเล็ตอีกกลายเป็นว่าเขาบอกว่าเงินที่เก็บเอาไว้เนี่ย 4-50,000 หมดเลยก็ไปใช้ตัวนี้หมดต้องส่งให้ลูกแล้วลูกต้องใช้บอกว่าต้องเอาตัวนี้ไปเป็นอุปกรณ์การเรียนคือมันอย่างนี้ไอโรงเรียนของเรานี่มันคละกันระหว่างลูกคนรวยลูกคนจนมันคละกันไปผู้มีรายได้สูงก็ลูกเขาลงโรงเรียนเดียวกันเนี่ยทีนี้เด็กเนี่ยพอไปถึงโรงเรียนเนี่ยไอ้แคมนี้เขามีเขามีกันหมดมีกันหมดแต่เราไม่มีไม่มีไอ้พ่อแม่เขามานั่งคิดลูกเราก็มีผมด้อยครับก็ต้องซื้อให้อีกพอซื้อเข้าไปปั๊บมันติดอ่ะครับผมพูดถึงขั้นนี้เลยนะขั้นถึงว่าเด็กเนี่ยยอมเสียตัวเนี่ยครับผมพูดตรงนะผมถามว่าไอ้หนูมาทำอย่างนี้ได้ยังไงผมไม่ได้เป็นคนไปยุ่งอย่างนั้นนะแต่ว่าผมไปเจอเข้ามีคนใช้บริการเด็กผู้หญิงเด็กสาวนักเรียนจังหวัดไหนผมไม่พูดแล้วกันแต่ผมเจอมาด้วยตัวผมเองฟังแล้วเศร้านะฟังแล้วเศร้าเราก็มีลูกสาวแต่ว่าถ้าลูกสาวเราอยู่ห่างไกลเราอย่างนี้เป็นนี้จะทำไงเด็กมันตอบผมว่าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเรื่องนี้เรื่องธรรมดาครับพ่อแม่ไม่รู้หรอกมึงอยากมีมือถือดีๆมันก็ต้องทำนี้แหละแล้วมึงไปขอพ่อขอแม่ได้ไหมไม่ได้ครับไอ้เนี่ยแป๊บเดียวเครื่องละ1,000-2,000เนี่ยมา 2-3 ครั้งก็ได้แล้วครับนี่คือคำตอบของเด็กอ่ะสังคมมันเป็นอย่างนี้นี่ปัญหาพอเป็นปัญหาขึ้นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยที่เราพูดถึงว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้จ่ายสูงกับเด็กไปเที่ยวซื้อของไม่จำเป็นครับคือมันจำเป็นแหละแต่ไม่ถึงขั้นจำเป็นที่ต้องซื้อครับแบบรุ่นที่ทันสมัยเขาสมัยก่อนหนังสือยืมกันเรียนด้วยซ้ำใช่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปในหนังสือจะต้องมีแบบฝึกหัดในหนังสือแล้วพอเปลี่ยนรุ่นก็ต้องซื้อใหม่ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นด้วยซ้ำนี่แหละคือจุดที่รัฐบาลต้องลงไปเจาะลึกศึกษาเลยครับว่าเราจะแก้ปัญหาคนยากคนจนชาวไร่ชาวนาทั้งหลายเนี่ยอย่างไรในการที่จะลดค่าใช้จ่ายของเขาต้องมาบริหารที่ท่านได้เลิกพูดเมื่อกี้ว่าต้องมาบริหารค่าใช้จ่ายกันใหม่และทำบัญชีครัวเรือนอย่างที่คุณประสิทธิ์ว่ามันจะได้รู้เลยว่าตัวเนี่ยขาดทุนหรือกำไรแน่บางทีไม่ขาดทุนหรอกแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันสูงใช่ไหมไม่มีก็ไปยืมมาอย่างซื้อรถเนี่ยซื้อรถยนต์นี่นะรถไอ้ล้านคันอะไรรถ 100,000 ผมเรียก 100,000 นะปัญหาเกิดขึ้นมากมายพอมีรถปั๊บเนี่ยไอ้ที่ไม่อยากจะไปไม่จำเป็นต้องไปเพราะอยากจะไปขึ้นมาใช่ไหมไอ้ที่ไม่อยากจะไปเที่ยวก็ต้องเที่ยวแล้วน้ำมันราคาอะไร2ลิตร100ราคาบอกเป็นไปตามกลไกตลาดโลกอีกแต่ไอ้แต่พวกนี้เวลาใช้เนี่ยมันไม่รู้หรอก2ลิตร100ไม่ใช่เงินกูเงินพ่อเงินแม่มันก็ขอลูกเดียวครับใช่ไหมทีนี้พ่อแม่เนี่ยข้อรักลูกกลัวลูกจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กลัวลูกจะไปติดยามีปมด้อยน้อยใจเดี๋ยวไปติดยาขึ้นมาครับก็เอายอมอีกไอ้อย่างนี้แหละเราจะสลายสังคมที่มันฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยยังไงโดยภาพรวมมันต้องทำคนหนึ่งคนหนึ่งคนใดทำก็ไม่ได้นะสมมติว่านายคอบอกว่านะลูกฉันจะเอาทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันก็ไม่สำเร็จ
มันต้องทำโดยภาพรวมแต่ทีนี้เราเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวประเทศไทยมันจะล้าสมัยไม่อินเตอร์นี่เขากำลังจะเข้าสู่อาเซียนแล้ว AEC แล้วเขาต้องทำถนนเชื่อมให้ทั่ว AEC ใช้งบเกี่ยวคมนาคมเกี่ยวกับเมกะโปรเจกต์เดี๋ยวนี้ไม่ใช่2ล้านล้านเลยนะ3ล้านล้านแล้วเพิ่มขึ้นมาแล้วใช่ไหมเพื่อให้ทันกับเขาแล้วไปแข่งอะไรกับเขาให้คนเรานี่ยากจนจะตายอยู่แล้วโรงพยาบาลเวลาจะรักษาคนเนี่ยไม่พอแล้วต้องให้เขาไปเรียอะไรให้มีการบริจาคเงินเพื่อจะซื้อเครื่องตรวจหัวใจซื้อเครื่องนู้นเครื่องนี้ให้เงินไอ้3ล้านล้านเนี่ยตัดมาสักเอาสักไอ้1ใน3มั้ยหรือ1ใน4เนี่ยมาดูแลเรื่องสุขภาพมาดูแลเรื่องการศึกษามาดูเรื่องสังคมเนี่ยให้มันชัดเจนลงทุนมันไม่ได้เต็มที่อย่างที่คุณประสิทธิ์ว่าทำอะไรก็พอจะพูดเรื่องนี้ก็ไม่มีเงินแต่พอจะทำอย่างนู้นมันมีเงินทำเพื่อให้ชาวต่างไอ้ชาวโลกมาเนี่ยบอกมีเงินและไอ้ชาวต่างชาติที่มาเนี่ยผมอยากจะถามว่าไอ้ที่มาเที่ยวบ้านเราเนี่ยมันมาลงทุนเนี่ยมันเอาเงินมากี่บาทวะคนไทยได้อะไรมันเอามากี่บาทก็เมื่อวานก็มีอย่างกรณีที่มีคนถามว่าแพ็กเกจทัวร์ของสิงคโปร์ทำไมต้องผูกภูเก็ตเข้าไปด้วยแล้วภูเก็ตก็ต้องไปรวมพังงากับกระบี่เข้าไปด้วยกับปรากฏว่าผู้ที่เป็นคนบริหารธุรกิจในภูเก็ตส่วนหนึ่งเป็นคนสิงคโปร์มาเลเซียมาเลเซียพังกลายเป็นว่าเขามีธุรกิจโรงแรมมาอยู่ที่ภูเก็ตเขาก็เลยดึงคนเข้ามากลายเป็นภูเก็ตเป็นส่วนหนึ่งของสิงคโปร์ไปเลยเขามาเก็บเงินค่าที่พักครับก็ส่งกลับบ้านครับไอ้คนเราได้อะไรได้ค่าผู้ต้องได้อะไรกับเรื่องค่าผู้ที่นอนไงครับได้ค่าผู้ที่นอนครับเผลอๆที่นอนก็ไม่ได้ไม่รู้เขมรหรือพม่ามาปูเขาเลยไม่ได้อะไรเลยครับหรือไปกินขนมจีนหรือก๋วยเตี๋ยวชามสองชามเขาได้เท่านั้นแล้วมั้งใช่ไหมแล้วมีการถามด้วยว่าแล้วรายได้คนไทยได้เท่าไหร่เนี่ยท่านสวท่านก็พูดได้ฟังว่าวันนี้ก็เป็นแค่การประมาณไม่สามารถจะบอกได้ว่าตกลงแล้วคนไทยมีมูลค่าในการได้กับคนต่างชาติที่ได้เนี่ยสัดส่วนมันกี่เปอร์เซ็นต์ตอบไม่ได้เลยซึ่งเรื่องเหล่านี้ต่างชาติเขาตอบได้แล้วเขารู้ว่าถ้าเกิดคนไทยหรือคนในประเทศนั้นๆเนี่ยเขาไม่มีรายได้ที่ชัดเจนก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการของรัฐใช่ไหมมันคือพูดไปนี่เรากำลังพูดทุกเรื่องเนี่ยเกือบจะปฏิรูปทุกเรื่องอ่ะบ้านเราปฏิรูปทั้งหมดอ่ะอันนี้เราพูดถึงจุดแค่เพียงว่าพื้นฐานต่ำสุดที่เป็นเกษตรกรเนี่ยเมื่อมีรายจ่ายรัฐจะช่วยลดรายจ่ายให้เกษตรกรอะไรบ้างกลายเป็นว่าครูที่โรงเรียนก็ต้องสร้างกิจกรรมเพื่อจะจ่ายอีกแท็บเล็ตนี่ก็จ่ายดิจิตอลก็จ่ายมือถือก็จ่ายแล้วสุดท้ายถ้าเกิดว่าชาวนาไปคุยกับท่านผู้ที่บริหารประเทศแล้วบอกว่าให้คุมสื่อหน่อยได้ไหมอย่าไปกระตุ้นเด็กให้มีการอยากบริโภคใช่ไหมครับสื่อเขาถึงใช่ไหมครับทุกวันนี้ใช่ก็มันไปกันหมดแล้วครับงั้นผมจะพูดอีกนิดหนึ่งนะครับผมว่ารัฐบาลเนี่ยตอนที่คุณประยุทธ์มาเนี่ยเอาวันนี้คุณประยุทธ์เป็นรัฐบาลผมก็ต้องพูดถึงคุณประยุทธ์แหละท่านนายกท่านนายกครับขออภัยครับท่านนายก คือท่านนายกเนี่ยนะท่านเอาละผมเชียร์ท่านอยู่แหละครับผมเชียร์มาตั้งแต่แรกแหละเชียร์ท่านทั้งเข้ามาเอาละวันนี้ผมก็ยังเชียร์อยู่แต่ว่าผมอยากให้ท่านกลับมาทบทวนดูทีว่าไอ้สิ่งที่ท่านอยากจะให้ปฏิรูปเนี่ยว่ากันใหม่ได้ไหมคน250คนนั้นท่านได้ไปแล้วครับแต่ท่านดูทบทวนดูที่ไอ้11ข้อรวมตั้งไอ้ตัวอื่นๆด้วยนี่ท่านตั้งหลักให้ดีที่ว่าจะปฏิรูปเอาเน้นกันว่าอะไรผมว่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ความยากจนจริงไหมเมื่อมีความยากจนเนี่ยท่านต้องมองไปว่ามันยากจนเพราะอะไรนะเมื่อรู้ว่ามันยากจนเพราะอะไรท่านแค่อะไรไอ้อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะท่านเอาตัวนี้มาจับนะเมื่อมันรู้ว่ายากจนเพราะอะไรเนี่ยท่านมาแก้ที่สาเหตุมันพอรู้สาเหตุปุ๊บนี่นะท่านก็ลองดูที่ไอ้สาเหตุตัวนี้นี่เราจะแก้ไขเราจะปฏิรูปได้ไหมถ้าเราปฏิรูปได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ปฏิรูปตัวนี้ก่อนแก้ปัญหาไอ้ตัวหลักนี่คือปัญหาความยากจนคือปัญหาตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ครับว่าหลักการอย่างเนี้ยพอไปถามในกลุ่มข้าราชการหรือคนทำนโยบายเนี่ยเขาจะเขียนออกมาสวยหรูมากแต่มันเป็นการบริหารเอกสารเนี่ยแต่ชาวบ้านที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยขนาดชาวบ้านมายืนยันว่าฉันเดือดร้อน
ขายังบอกว่าเป็นส่วนน้อยในเอกสารบอกว่ามีการประเมินแล้วมีแค่เล็กน้อยเท่านั้นส่วนนี้ไม่เดือดร้อนอย่างเงี้ยข้าราชการก็จะเชื่อเอกสารมากกว่าเนี่ยมาคุยร้องเรียนอยู่ข้างหน้าจนต้องมีการเผาตัวเนี่ยปัญหาการเชื่อเอกสารกับเชื่อความจริงเนี่ยท่านนายกว่าไงคือพวกนี้ในส่วนราชการก็ดีอะไรก็ดีเข้าไม่ถึงปัญหาเราพูดกันเลยว่าเข้าไม่ถึงปัญหาว่าจะแก้อะไรทีเนี่ยก็จะมาก็เข้าใจไปไอ้นี่มันแค่นี้ไม่กี่คนแค่กลุ่มเล็กๆกลุ่มเล็กๆไอ้กลุ่มเล็กๆเล็กมันหลายๆกลุ่มเท่านั้นล่ะครับมันก็ขยายเป็นวงใหญ่ได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมว่าผมอยากให้ชุดที่จะเข้าไปจะรูปจะคิดยังไงแสดงกันยังไงยังไม่ทันจะทำอะไรเลยทะเลาะกันเกลียวหมดแล้วไอ้นู่นจะเอาอย่างนี้ไอ้นี่จะเอางั้นนี่อย่างยังเดินทางรวมกันไม่ได้เลยแต่มีคำถามเหมือนกันนะครับว่าตัวแทนเกษตรกรจะเสนอแผนแม่บทอะไรเข้าไปให้เขาพูดคุยกันบ้างไหมครับก็มีเสนอฮะผมก็เขียนไปทั้งหลายอันแล้วส่งไปหลายที่แล้วไม่รู้ว่าเขาจะดูกันหรือเปล่าส่งมาเยอะแล้วนะฮะส่งไปหลายๆเรื่องและตัวแทนเกษตรกรหลายอันผมว่ามันน่าจะไปรวมเรามีตั้งเรื่องแต่เรื่องต้นทุนมีตั้งแต่เรื่องเมล็ดพันธุ์มีแต่เรื่องการลดทุนเพิ่มผลผลิตมีแต่เรื่องการตลาดเรื่องอะไรมันมีอยู่หมดแล้วเสนอไปหมดแล้วนี่ท่านจะหยิบยกเอามาเพื่อรวบรวมมาเป็นข้อมูลที่จะทำการปฏิรูปหรือเปล่า11ด้านนี้ท่านนายกสมาคมมองว่าจะมีด้านไหนไหมครับที่ภาคเกษตรกรรมจะเข้าไปแล้วมันเป็นรูปธรรมที่สุดแล้วก็ผมว่าใน11ด้านน่ะที่เข้าไปเนี่ยมันก็แยกกันได้ทั้งหมดนั้นแหละครับและเสร็จมาแต่ว่าจะเอาจุด1จุดใดที่ให้มันเด่นขึ้นมาเพราะประเทศไทยมันเป็นเรื่องของเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักและอาชีพที่สร้างชาติมาด้วยเกษตรกรรมครับทีนี้เราจะให้เกษตรกรรมตัวนี้ยืนแล้วมีคุณภาพแล้วก็เดินไปข้างหน้าเนี่ยอย่างที่ตะคนหลายประเทศในยายเราครับทำไว้ในอดีตที่ทำได้ทุกวันที่ทำมาเนี่ยเราควรเอาศึกษาตอนนั้นแล้วก็เดินร่วมกันไปแต่ทุกวันนี้มันเรื่องผลประโยชน์ต้องให้นายกเป็นชาวนาไหมครับถึงจะชัดเจนในเรื่องชาวนามากกว่านี้ใครก็ได้ฮะแต่ว่าต้องสนใจหน่อยและเอาให้จริงเอาจังเพราะคน 3.7 ล้านครัวเรือนเฉพาะชาวนาอย่างเดียวนะเป็นกลุ่มบุคลากรที่ใหญ่ที่สุดครอบครัวหนึ่งแต่จนมากที่สุดนี่ไงแล้วอุตสาหกรรมนิดเดียวเองรวยที่สุดขี่รถเบนซ์ขี่รถอะไรราคาเท่าไหร่แล้วไปมองดูชาวนาได้อะไรบ้างผมเองเนี่ยไม่อยากจะพูดอะไรมากไอ้ที่เท่าแก่ทั้งหลายเนี่ยออกมาเนี่ยซื้อข้าวจากชาวนาปีนี้ขาดทุนมันขาดทุนกำไรแต่ก็ขยายเอานี่เราจะไม่ว่าใครพวกผมก็มีเยอะในโรงสีไอ้นี่ว่าทางการค้าต่างประเทศมาส่งออกขาดทุนปีนี้ขาดทุนแต่ก็นั่งขี่รถเบนซ์ไปที่ไหนมันสบายถามว่าชาวนามีสุขอะไรบ้างเราไม่ได้หันมองตรงนี้ผมเคยถามว่าเราจะรวมกันได้ไหมระหว่างตัวชาวนาในสเต็กโฮลด์เดอร์ต่างๆเนี่ยมีชาวนามีโรงสีมีผู้ส่งออกมีบริษัทปุ๋ยรวมกันเลยเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นสหพันธ์สมาพันธ์รวมเพื่อช่วยเหลือให้ได้ไอ้ต้นน้ำเนี่ยคือให้ยั่งยืนแล้วไอ้ที่กลางน้ำทำอย่างนี้ไอ้ที่ปลายน้ำรวมทุกอย่างให้มันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันโดยที่ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันให้มันรู้เท่ากันมีอะไรก็แบ่งปันนี่มีทุกวันนี้มันไม่ใช่ไงชาวนาเราคนที่มีความรู้น้อยคนที่จนถูกกดขี่มากถูกเอาเปรียบมากแล้วเวลาพูดอะไรคนก็ไม่ค่อยเชื่อเนี่ยมันเรื่องปัญหามันอยู่ถ้าคนมีตังค์ในพูดในนี้ก็เชื่อหมดแล้วนั่นทำอะไรเนี่ยมันก็เลยลำบากผมไปเขมรมาก็ไม่น่าเชื่อว่าประเทศเขมรเขายากจนนะเขาก็ยังปกครองในระบบไอ้นั้นอยู่ใช่ไหมแต่ผมไปเห็นที่เขมรแล้วเนี่ยเขาไม่มีขอทานในประเทศเขาเด็กๆเองเขาไม่มีขอทานเลยนะผมก็เลยถามเด็กมันจะเดินขายของไอ้ขายพัดขายนู่นขายนี่เดินทั่วไปเลยแล้วผมก็เลยถามคนนี้นั่นแหละไอ้ถามไกลที่พาเนี่ยไอ้ที่นี่ทำไมไม่เด็กๆไม่มีขอทานไม่มีอะไรเลยวะที่นี่ไม่ได้เลยเขาห้ามเลยหน้าตาของประเทศก็หน้าตาของประเทศจะให้เด็กมาเดินขอทานขอสตังค์นี่ไม่ได้แต่ให้เดินขายของได้คุณจะขายไม้แค่หูคุณจะขายไม้จิ้มฟันคุณจะขายผ้าขายอะไรขายไปจะได้กำไรหรือไม่ได้เนี่ยให้ขายไปแต่ห้ามขอทานหน้าตาของประเทศเนี่ยเขายากจนแต่เขายังมีหน้าตาเขายังรู้จักที่จะรักษาอะไรที่มันเป็นวัฒนธรรมของเขาให้ดีแต่ว่าเขาส่งคนเขมรมาขอทานมาเราอนุญาตให้หมดเลยใช่ไหมเป็นอย่างนี้นี่นะของเราเป็นอย่างนี้นะเรายังไม่มีจุดยืนแล้วยังไม่มีอะไรที่มันชัดเจนว่าไทยแท้มันคืออะไรครับผมอยากจะเห็นว่าเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ท่านนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์เนี่ย
แล้วพร้อมคณะคสช.ทั้งหลายพร้อมทั้งสปช.ทั้งหลายอยากจะดูว่าไทยแท้มันคืออะไรทำให้มันเป็นไทยแท้แต่ช่วงหน้าเราก็จะคุยกันประเด็นนี้ไปเลยว่าข้อเสนอที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับภาคการมากที่สุดเนี่ยน่าจะมีอะไรบ้างนะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับวันนี้รายการ13สยามไทยตรอมทัวร์ไปไหนดีเราจะไปเยี่ยมคุณพยุงมีอาชีพขายอาหารตามสั่งคุณพยุงเนี่ยท่านต้องทอดไก่วันหนึ่ง20กิโลครับท่านคิดดู20กิโลทำงานตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มสุขภาพทรุดโทรมเป็นของธรรมดาเราไปดูกันว่าคุณพยุงยืนระยะอยู่ได้อย่างไรสวัสดีค่ะ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 วันนี้ช่อง13มาเยี่ยมถึงที่เลยมาเยี่ยมถึงที่เลยนะคะค่ะกำลังทำอะไรอยู่คะโอ้ยกำลังจะลงทอดไก่เลยเนี่ยวันนี้ขายกี่โลคะ20โลค่ะ20โล20โลเป็นหนังไก่เหรอคะค่ะนี่น่ากินไหมล่ะ20โลอันนี้คุณพยุงขายมานานหรือยังคะเนี่ยโอ้นานแล้วค่ะกี่ปีแล้วคะ10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วเราขายอะไรบ้างคะเห็นมีหลายร้านมากเลยอ๋อขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารตามสั่งไก่ทอดเวลาตักเนี่ยหนูมองว่ามันหนักมากเลยหนักมั้ยคะเนี่ยหนักสิก็เนี่ยเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยใช้กำลังแขนค่ะใช้กำลังแขนต้องทอดไก่เพราะว่าไอ้นี่มันก็หนักแล้วแล้วก็หนักแล้วก็ต้องคุกไก่อีกค่ะด้วยวันละ20โลต้องขายทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะคุณพยุงคะถามก่อนเลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยช่องสามสยามไทยไปเยี่ยมมีปัญหาอะไรไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการรับสัญญาเพราะว่าตอนนี้ช่อง13เราก็เปลี่ยนแบบใหม่มีพักหนึ่งรับไม่ได้มีพักหนึ่งรับไม่ได้ไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ได้แล้วชัดเจนเลยตอนนี้คุณพยุงดูกล่องสัญญาณอะไรอยู่คะ PSI PSI รับชมช่อง212 212แฟนพันธุ์แท้เห็นไหมตอบแม่นมากรู้จริงค่ะร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะอ๋อร้านเปิด9โมงค่ะแล้วก็ปิด3ทุ่มปิด3ทุ่มเปิด9โมงปิด3ทุ่มแล้วคุณพยุงทำอย่างเงี้ยทุกวันอ่ะฮะทำอย่างเงี้ยทุกวันน่ะรู้สึกเหนื่อยบ้างมั้ยคะก็มันก็ไม่ค่อยเหนื่อยนะมันเกิดความเคยชินเนาะเคยชินแล้วอ่ะทำมันก็ไม่ค่อยเหนื่อยทำมานานแล้วอ่ะตอนแรกๆก็เหนื่อยก็เพียพอดีไปดูช่อง13สยามไทยอ่ะก็เลยกินยาน้ำก้านตองอ่ะตอนแรกๆก็กินลองดูกับปวดแขนไงเพราะว่าเราต้องใช้กำลังแขนแล้วก็เนี่ยตักไก่ตักอะไรเงี้ยปวดแขนยกไม่ขึ้นยกแขนไม่ขึ้นก็นวดบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็ไม่หายไปหาหมอฉีดยาก็ไม่หายก็พอกินน้ำก้านตองรู้สึกดีขึ้นตอนนี้สบายเลยสบายเลย30โลยังไหวเลย30โลก็ไหวไม่อ้อนไม่อาวอนแม่รักต่อมีอ่อนใจโอ้โหคุณพยุงยืนระยะอยู่แบบมวยเลยครับยืนระยะอยู่9โมงเช้าถึง3ทุ่มหลังจากดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรแฮปปี้พีเพิลเฟรชครับสดชื่นโอ้โหหน้าตาสดใสทอดไก่ได้ทั้งวันโปรโมชั่นสุดคุ้มสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตราเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟรชครบ6ขวดฟรีแชมพูสระผมโบนาว่าอีก1ขวดทันทีพิเศษยิ่งกว่าเมื่อสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตราเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟรชครบ1โหลฟรีเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตราเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟรชเพิ่มอีก1ขวดทันที wow. สั่งซื้อวันนี้รับสิทธิพิเศษจำนวนจำกัดติดต่อสอบถาม0851118513 0851118445 0816672070 0827771915
100% ตรา Amazing ครับกลับเข้าสู่รายการสามัคคีประชาชนนะครับกับท่านนายกสมาคมชาวนาข้าวไทยท่านประสิทธิ์บุญเฉยและท่านนายช่างอดีตนายช่างกรมชลประทานท่านดำรงกิจม่วงงามนะครับกับประเด็นที่เรากำลังพูดถึงการพัฒนาที่คู่ขนานหรือสอดคล้องไปกับชุมชนถิ่นเดิมเรากำลังมองว่าชุมชนถิ่นเดิมเวลานี้กำลังประสบปัญหาอะไรบ้างโดยเฉพาะพี่น้องชาวไร่ชาวนาเกษตรกรและหัวข้อนี้ไม่อยู่ในหัวข้อของการปฏิรูปถ้าเกิดจะมีการเสนอว่าถ้าจะให้ชุมชนถิ่นเดิมทำให้คนไทยมีความเข้มแข็งเนี่ยท่านนายกสมาคมจะเสนอยังไงผมว่าทุกคนเนี่ยเราถ้าจะรู้รากฐานแล้วว่าปัญหาของคนไทยคืออะไรแต่วิธีการแก้เนี่ยถามว่ามันแก้ได้มั้ยแก้ได้แต่ทุกคนไม่ยอมแก้พอมันจะเริ่มแก้ในสิ่งที่ให้มันเห็นแล้วเนี่ยมันก็ไปเสียผลประโยชน์อีกกลุ่มนึงไอ้กลุ่มนั้นนะคือเป็นกลุ่มที่สำคัญที่สุดก็พวกเคยไม่เคยไปแตะเหมือนในโครงการต่างๆที่ออกมาเนี่ยพอเราจะไปแตะเขาอะไรเขาไม่ได้ละมีปัญหาทันทีโครงการกล้ายางเป็นต้นกล้ายางเป็นโครงการแท็บเล็ตทุกอย่างนะฮะพอเราไปแตะเขาไม่ได้มันเป็นผลประโยชน์ครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกและความรับผิดชอบของผู้บริหารที่จะเข้ามาแล้วทำเพื่อใครครับนะถ้าจิตสำนึกของท่านยังคิดมีความคิดเดิมเรื่องผลประโยชน์เรื่องสิ่งที่จะให้พวกพ้องตัวเองเนี่ยอยู่สุขสบายเพื่ออำนวยความสะดวกตรงนั้นอันนั้นก็ผมว่าพัฒนายังไงเสนอยังไงมันก็ไปไม่รอดไปไม่รอดพอเสนอไปเสร็จแล้วก็ไปติดตรงนี้พอเสนอไปติดตรงนี้แก้ไม่ได้ทุกอย่างมันก็ต้องหนักขึ้นกว่าเดิมครับฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับการศึกษาทุกวันเนี่ย ที่เราล้มเหลวมาเนี่ยการศึกษาเรามาเป็น10ปีแล้วนะครับที่มันแย่มาเราเดินถอยหลังมาถามว่าผมยังตอนนี้ยังไม่เห็นมีใครพูดเรื่องการศึกษาที่ชัดเจนเลยว่าเราจะทำไงให้ลูกหลานเราเด็กเดี๋ยวนี้จบม.3 อ่านหนังสือไม่ออกจำนวนเยอะมากเลยครับน่าเป็นห่วงไหมสมัยก่อนจบป.4 สอนหนังสือได้ครับนะฮะอย่างนี้รุ่นเก่าจบหนังสือป.4 เองไปสอนหนังสือเป็นครูบาอาจารย์เยอะเดี๋ยวนี้จบม.6 จบปริญญาตรียังเขียนหนังสือไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยนี่ปัญหาที่เราแย่มากการศึกษาเราล้าหลังเรามากแล้วประวัติศาสตร์ไม่มีการเรียนทุกอย่างไม่มีการเรียนแล้วตอนนี้ผมน่าเป็นห่วงเมื่อ2วันนี้เคยดูไหมฮะครับเด็กที่นายกรัฐมนตรีเขียนอะไรนะข้อให้ไปท่องจำไอ้12ข้อครับเด็กคนนั้นก็ออกมาต่อต้านเลย อยู่ระดับเด็กนักเรียนในกรุงเทพด้วยเด็กกรุงเทพแล้วก็มีเป็นโรงเรียนดังด้วยแล้วเรียนดีด้วยได้ที่1ตลอดนี่ผมว่าผมบอกเลยตรงนี้การเรียนดังเรียนดีเกรด4หรือไม่4ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าเด็กคนนี้มีมันสมองดีเรียนดีไม่ใช่แต่คนที่มันเรียนดีสมองดีมันจะต้องมีสิ่งที่ประกอบมีคุณธรรมมีความรู้ที่ถูกต้องไม่ใช่เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แล้วมาออกรายการก็โจมตีกันหาว่าถอยหลังเข้าปกครองคนนี้เอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วอีกหน่อยบ้านเมืองมันจะไปยังไงแล้วไปรวมกลุ่มรวมพวกจัดอะไรอย่างนี้ขึ้นมานี่คือก็น่าเป็นห่วงแต่นี่สิ่งในโรงเรียนเราแก้ไม่ได้ถ้ารัฐบาลเขาจะเข้ามาวางระบบการศึกษาแล้วก็ช่วยในเรื่องการดูแลสื่อให้ไม่ให้สื่อไปทำให้ค่าใช้จ่ายของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเนี่ยอยากให้คุมสื่อในเรื่องอะไรผมว่าคุมสื่อยิ่งในนี้เป็นเรื่องทำเลยเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าต่างๆครับสิ่งที่มันเหลวไหลแล้วสิ่งที่มันจะให้เกิดความวุ่นวายขึ้นผมว่าต้องลดแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นน่ะมันประชาสัมพันธ์โฆษณาประชาสัมพันธ์ของกันโดยเฉพาะเรื่องไอ้ยาเซ็กยาอะไรนี่เต็มๆเลยนะครับเต็มจอเลยเต็มจอแล้วออกมาเป็นรูปเป็นร่างออกมาเห็นได้ชัดใครดูแล้วก็อยากจะซื้อครับนี่ไงและไอ้สิ่งที่โยนทั้งหลายออกมาเนี่ยมันเยอะมากเลยผมว่ารัฐบาลตรงเนี้ยแก้ไหมครับแล้วกล้าแก้ไหมครับนี่ไงแล้วละครเนี่ยที่มันทุกวันเนี่ยเราบอกว่าละครน้ำเน่าเนี่ยมันเยอะเหลือเกินครับมันจะมีกี่เรื่องมันจะออกมาก็เนื้อหาสาระอันเดียวกันหมดเราไม่เคยปรับปรุงสารคดีที่มีสาระมีความรู้ที่สร้างสรรสร้างคุณประโยชน์เรื่องของเรื่องทางการศึกษาเราไม่มีเลยเพราะอะไรนายทุนมันใหญ่หมดแล้วมันใหญ่กว่ารัฐบาลน่ะพอที่จะไปแก้เข้าไปตรงนั้นได้เอาสิ่งที่
มาให้นู่นให้นี่ให้นี่ให้นั่นรัฐบาลเขาไม่แก้แล้วรัฐมนตรีก็พูดไม่ออกแล้วทุกอย่างจบคุมไม่ได้เลยก็ต้องปล่อยไปบ้านเมืองมันถึงได้แย่ตรงนี้วันนี้ถ้าพูดกันจริงๆอย่าพูดกันอ้อมแอมอ้อมแอมเลยจะบอกว่าแก้นู่นแก้นี่ดีการศึกษาต้องแก้แล้วก็ต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดตอนนี้ยังไม่สายเกินไปแต่ก็เริ่มจะสายแล้วนะไอ้เนี่ยต้องผมว่าต้องรีบแก้เลยแล้วการที่รัฐบาลหรือทางหน่วยงานกสทช.เปิดทีวีหลายๆช่องเนี่ยท่านนายกสมาคมมองว่ามันมีประโยชน์ผมว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ก็ดูทุกท่านแต่ผมเองเนี่ยก็เลยบอกนี้ว่าผมจะเดินเนื้อหาสาระเรื่องข่าวเรื่องความรู้เรื่องเก็ตอะไรต่างๆเนี่ยจะเยอะมากแต่บางคนเนี่ยมันก็ไปติดไอ้ที่ยังว่านั่นแหละสิ่งที่อะไรมันยั่วยวนสิ่งที่อะไรมันจะทำให้ดูแล้วมันคึกคักดูอะไรอะไรแล้วทำให้ตัวเองต้องเสียเงินน่ะก็จะติดไว้เฉพาะวัยรุ่นอะไรต่างๆแล้วแต่ผมว่ามันต้องมีกรอบต้องมีขอบเขตรัฐบาลต้องออกกล้าประกาศฮะมันต้องกล้าประกาศออกยังไม่เห็นเลยที่ว่ารัฐบาลจะกล้าประกาศอะไรมากในเรื่องเหล่านี้ครับผมว่าต้องทำแล้วตรงนี้งั้นต้องถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าระบบสอบตกสอบทำซ้ำชั้นเนี่ยคิดว่าควรจะมีไหมครับถ้าอ่านหนังสือไม่ออกก็ซ้ำชั้นไปก่อนไม่เป็นผมว่าตรงนี้เคยคุยกับครูครับแล้วก็อยู่โรงเรียนผมเองเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูด้วยมันชัดเจนเลยครับแล้วพยายามคุยกันเรื่องนี้ตลอดหนึ่งเรื่องแรกที่สำคัญปัญหาเจอในโรงเรียนลูกเอาโทรศัพท์มาโรงเรียนแล้วมาโทรเสร็จปะครูไปเสร็จมาครูสั่งห้ามยึดโทรศัพท์มาเสร็จปัญหาเกิดขึ้นเลยครับลูกกลับไปบ้านไปฟ้องพ่อแม่ครูยึดโทรศัพท์ไอ้พ่อแม่ก็มาว่าครูเรื่องปัญหามันเกิดขึ้นเสร็จแล้วเลยเนี่ยไปยึดเรื่องไหนเป็นสิทธิส่วนตัวที่เขาจะแสดงออกเด็กเขาจะแสดงออกนี่ไงพ่อแม่รักลูกจนเกินไปไอ้ครูก็หวังดีพอเซ็นสุดท้ายเนี่ยครูก็ไม่รู้จะทำไงแล้วพ่อแม่ก็มีอะไรนิดหน่อยก็ฟ้องร้องเรียนร้องสื่อร้องเรียนจนทุกคนเนี่ยเขาก็เอื้อมระอาหมดแล้วฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันจะต้องให้มีการสมัยก่อนเนี่ยพุ่นผมเรียนหนังสือก็ถูกตีนะครับถูกตีถูกไอ้ไม้แล้วไปด่าไหนมันก็ลงกระดานแล้วชอบฟังมีเลยครับพ่อแม่เขากับเอ้ยถ้าใครไปนั่นพ่อแม่ก็ไม่ได้นะพ่อแม่เห็นอย่างงี้ตีเด็กด้วยนะครับไอ้มึงซนนี่หว่าครูถึงไม่นั่นอะไรอย่างนั้นครับตีโชว์ครูเลยโชว์ครูเลยใช่มั้ยว่าครับไปนั่นสมัยนี้ไม่ได้เลยไปแตะนี่จะแลไม่ได้เลยแล้วเสร็จมันก็รู้ดีอีกมันดูข่าวอ่ะเด็กมันรู้เลยสิทธิมนุษยชนนะครูทำเกินกว่าเหตุเล่นงานครูเอกครูก็เลยไม่อยากจะทำอะไรอัดคลิปโชว์เลยบางทีก็นี่แหละคือปัญหาความเจริญในด้านวัตถุมันเกิดขึ้นมาแต่ในด้านจิตใจนี่มันต่ำที่สุดผมต้องพูดเลยว่าต่ำสมัยนี้ต่ำมากเลยคนไม่รู้จักครูบาอาจารย์ไม่รู้จักพ่อไม่รู้จักแม่ไม่รู้จักสถาบันตัวเองที่เรียนอยู่แล้วว่าควรมีอะไรที่มันสิ่งสำคัญควรจะรักษาควรที่ให้นั่นไว้สมัยก่อนเนี่ยออกโรงเรียนไปตั้ง20 30ปีออกมานานยังนึกถึงสถาบันเลยที่ให้ความรู้แต่ได้ไม่มีผมยังนึกถึงสมัยก่อนเนี่ยมันเสร็จมาเนี่ยเด็กสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่ญาติจนเสียไปฝากวัดไปอยู่กับพระฮิ้ววินโตไปเสร็จมาแล้วไอ้เด็กคนนี้ได้ดีหมดนะครับมีคุณธรรมมีความรู้มีอะไรรู้จักอะไรเสร็จแล้วไม่ต้องใช้เงินมากด้วยใช้เงินพระแต่แหละกินข้าววัดแต่ละไปเลยไปตรงนั้นน่ะเป็นสิ่งที่มองให้เห็นชัดเลยแต่ทีนี้เด็กเดี๋ยวนี้มีไม่ข้าววัดเข้าวัดไม่ได้แล้วโอ้โหคนนี้มึงจนไอ้นนคือถูกดูถูกอ่ะถูกดูถูกไปเข้าวัดเข้าอะไรไม่ได้เลยกับการเป็นมองอีกลูกหนึ่งนั้นสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มันเปลี่ยนหลายอย่างฉะนั้นพอผมว่ารัฐบาลเนี่ยเข้ามาแล้วต้องตัดสินใจไม่ใช่ว่ารัฐมนตรีศึกษาปีนึงเปลี่ยนคนเปลี่ยนหนึ่งปีนึงเปลี่ยนคนปีนึงคนเลิกกันทีเถอะเอาให้มันชัดเจนแล้วเอาคนที่มีคุณภาพแล้วไปวางกรอบวางแนวเรื่องการศึกษาปรับปรุงสมัยเลยเด็กตัวนี้เดียวเนี่ยหิ้วหนังสือจนเดินหลังเสียหมดแล้วแล้วการบ้านเนี่ยไปให้เด็กซะจนเด็กไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วเด็กมันก็เครียดครับจะไอ้นู่นนี่เด็กที่มันจะเสียคนเสียนั่นไปเนี่ยผมว่าไม่ต้องไปให้กันมากหรอกการบ้านไม่ต้องไปให้เรียนพิเศษอะไรสมัยรุ่นผมนี่ไม่เคยมีเรียนพิเศษนะคือแค่มันก็บ้านใหญ่เป็นโตยังให้เด็กมันสนใจคิดเลขเป็นให้มันสนใจครับแล้วมันก็จะแก้ไขปัญหาได้ตัวมันเองเด็กต้องทดลองอ่านออกเขียนได้ทุกอย่างปัญหาที่มันติดขัดนะแล้วมันแก้ได้เองหมดครับตรงนี้สิ่งที่เราต้องทำในช่างก็เรียนวิศวะเนี่ยในช่างแล้วก็คิดว่าการเรียนที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องการจะต้องให้เด็กเรียนในระบบเรียนซ้ำชั้นสอบตกก็ยังไม่ต้องเลื่อนชั้นไปผมนี่คนเรียนซ้ำชั้น เพราะว่าผมก็ค่อนข้างไปในทางเกเรนะครับแต่ว่าพอบรรปลายของการศึกษาในระดับมัธยมผมก็เริ่มมีความรู้สึกตัวว่าผมเนี่ยผิดไปแล้วครับไอ้คนที่เรียนเก่งทั้งหลายนี่ผมไปศึกษาดูนะผมศึกษาย้อนหลังตอนนี้ผมก็ศึกษา
ไอ้นี่เรียนเก่งเพราะอะไรเพราะไอ้นี่มันนอนหนังสือครับเรียนหนังสือหัวมันก็พอกันนะแต่พอเราพิจารณาโอ้มันอ่านทุกวันเราไม่ได้อ่านเลย พอมาถึงโรงเรียนไอ้นี่มันทำการบ้านมันทำข้อสอบได้หัวมันดีนี่เราก็บอกเราว่ายกโทษเราว่าหัวไม่ดีแต่เราไปย้อนหลังกลับไปโอ้โหไปเที่ยวบ้านมันนะมันแอบอ่านหนังสือแล้วมันมาชวนเราคุยทีนี้ไอ้เด็กบางทีมันไม่เท่าทันผมว่าถ้าทดสอบการศึกษามันมีข้อดีและข้อเสียนะครับครับการศึกษาแบบลักษณะว่าให้ตกซ้ำชั้นนี่มันข้อมีข้อดีของมันก็คือทำให้เด็กเนี่ยขับไปเรียนให้มันเข้าใจให้มันรู้ครับให้มันต้องผ่านแล้วหมายว่ามันต้องอ่านออกเขียนได้อ่านออกเขียนได้ครับนะถึงแม้วิชาอื่นมันจะดีก็จริงอยู่แต่ว่าเรียนซ้ำชั้นไปเนี่ยมันข้อมีข้อดีส่วนก็คือทำให้เด็กลงโทษเด็กและให้มันทำนึกและมันเรียนจนเข้าใจแต่ข้อเสียก็คือเสียเวลาไปปีได้ทบทวนสิ่งนี้นั่นเองเสียเวลาไปปีนึงเสียเวลาไป2ปีถ้าตกมากครับทีนี้ไอ้ลักษณะว่าให้ผ่านหมดให้ผ่านหมดไม่ต้องซ้ำชั้นเลยไม่ต้องซ้ำชั้นแต่ว่าไปแค่ตัวเอาแล้วเสร็จมาพอไปถึงขั้นที่จะไปต่อขั้นอุดมศึกษาเข้าหนังสืออ่านไม่ออกทำอะไรไม่ได้แก้ไขไม่ได้เลยมันเลยออกไปถึงนู่นแล้วไงครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเสนออะไรในช่วงท้ายผมจะเสนออย่างนี้นะครับฝากรัฐบาลนิดหนึ่งเรื่องไร่นาสวนผสมทฤษฎีใหม่ของในหลวงนะครับมีภาพใช่ไหมครับภาพมีไหมครับครับมีเวลาสัก5นาทีผมคิดว่าการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนเนี่ยครับทฤษฎีใหม่ทฤษฎีไร่นาสวนผสมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยครับผมว่าเป็นแนวทางที่ทำได้ง่ายและสำเร็จครับแต่ว่าจะไปกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยทำเนี่ยมันก็ไม่ง่ายครับเพราะว่ามันต้องมีปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามาเสริมนะครับนี่ในภาพนะครับนี่เป็นของจริงนะครับของจริงณวันนี้เลยเนี่ยในพื้นที่11ไร่มีสระน้ำเสียประมาณ3ไร่นอกนั้นก็เป็นนาเสีย 5-6 ไร่ที่เหลือก็เป็นที่ที่สวนสำหรับปลูกบ้านสำหรับปลูกต้นไม้อันเนี้ยเห็นไหมจะมีน้ำอยู่ตอนเนี้ยคิดว่าจะทำนาปังลองใช้น้ำนี้ดูว่ามันจะพอไหมลองทดลองดูนะครับครับถ้าเรานี่ในนี้ปลาก็ต้องถ่ายรูปมาเมื่อ2วันเองนี่ปลาจริงๆนะครับถ่ายมามุมหนึ่งหลายๆมุมนะครับถ้าอย่างนี้ในหน้าแล้งนะครับเกิดภัยแล้งอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าไอ้ทฤษฎีนี้ใช้ได้ผลมากอย่างน้อยก็ลดต้นทุนแล้วลดค่าใช้จ่ายด้วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องปลาก็ไม่ต้องไปซื้อครับพืชผักสวนครัวเขาไม่ต้องไปซื้อครับนะหน่อไม้ไม่คงไปซื้อแล้วถ้าเราจะเสริมเข้าไปอีกนิดก็คือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่บนบกนี่เลี้ยงครึ่งบกครึ่งน้ำก็มีเป็ดได้กินทั้งไข่เป็ดและกินทั้งเนื้อมันได้แล้วก็ไข่เลี้ยงไก่ได้ทั้งไข่ได้ไข่เนื้อเนี่ยนาเนี่ยเนี่ยนาเนี่ยนี่นาเนี่ยเนี่ยนาปีเนี่ยครับแล้วนั่นคันนามันสามารถปลูกอะไรได้หมดมีทุกอย่างในนี้ใน11ไร่นะครับแล้วนาที่ทำมาเนี่ยนะกินกระสี5ครอบครัวตอนนี้ยังเหลืออีกสักกระสอบครับ14กระสอบปุ๋ยนะกินไม่หมดอ่ะใน1ปีนะครับทั้งที่ขายไปด้วยบ้างแล้วนะเนี่ยขอให้รัฐบาลเนี่ยนะเนี่ยมีทั้งกล้วยมีหน้ามะม่วงก็มีมะม่วงมะละกอก็มีปลูกถั่วผักยาวอะไรก็มีข่าก็มีหมดในพื้นที่เนี่ยน้ำยังมีเต็มอยู่นะวันนี้น้ำยังมีเต็มอยู่คิดว่าน่าจะใช้สำหรับตำนาข้าวสัก 3-4 ไร่นี่ครับนอนนาปลังก็น่าจะได้เนี่ยลักษณะข้าวของงามมากเลยถ้าเสนอรัฐบาลเวลานี้ก็คือเสนอให้ทำโครงการอย่างน้อยก็เป็นศูนย์ส่งเสริมไร่นาสวนผสมเลยแล้วเป็นภาพที่ชัดเลยผมมีความคิดอย่างนี้นะครับถ้าจะส่งเสริมไม่ดีนะรัฐบาลต้องให้ชาวบ้านในรวมกลุ่มเป็นที่นาประมาณ10เจ้าของหรือ78เจ้าของเนี่ยนะไปรวมกันและเสร็จแล้วปัญหาที่สำคัญของชาวนาก็คือว่าถ้าย้ายจากไอ้การอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนในชุมชนตรงนี้แล้วไปออกไปปลูกบ้านนึงมันไม่มีไฟฟ้าครับให้ขยายเขตไฟฟ้าไปแล้วไอ้ต่อไฟฟ้าลงไปในบ้านเขาเองและอีกอันหนึ่งข้อที่อยากให้ทำก็คือแรงจูงใจที่ดีที่สุดก็คือประกวดประกวดทุกหมู่บ้านมีเลยส่งเสริมแล้วประกวดไงใครชนะ
ให้มีทุกรางวัลเลยชนะที่1ได้เท่านั้นที่2เท่านั้นส่งประกวดนี้ได้นั้นแล้วเป็นโครงการที่ทำไปแล้วก็ส่งประกวดไอ้พวกทำไปแล้วก็ประกวดกันไปพัฒนากันไอ้พวกของใหม่ก็ประกวดในบรรดาของใหม่ที่ทำขึ้นไปแล้วประกวดทุกปีและให้รางวัลทุกปีให้รางวัลเป็นเงินทุนไปให้รางวัลเป็นเงินทุนเป็นปุ๋ยเป็นอะไรก็ได้เป็นของใช้สำหรับจำเป็นในชีวิตครอบครัวเขาอย่างนี้ผมว่าถ้าส่งเสริมอย่างนี้เนี่ยแล้วมันก็ได้อากาศดีด้วยได้ทำงานด้วยสุขภาพร่างกายแล้วไม่มีเวลาว่างที่จะไปเล่นแชทเล่นเชนใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยส่งเสริมด้านนี้ดีกว่านี่มานั่งคิดแต่เรื่องจะเป็นทางออกนะแล้วก็ไอ้พวกที่ครึ่งบกครึ่งน้ำไปเป็นแม่อยู่นอกเขตชนประทานน้ำชนประทานก็ไปไม่ถึงบางทีก็สูบลักสูบเอาไปอะไรแบบนี้ทำแบบนี้ก็จะได้เป็นทางออกเลยฝนมันตกก็เก็บน้ำได้ด้วยแก้ปัญหาสามารถเก็บน้ำได้ช่วยเหลือบรรเทาอุทกภัยเพราะว่าถ้าทำคันทั่วเกือบ 100% ของพื้นที่นะทุกเจ้าของนี่นะเก็บน้ำได้มาสารนะอ้าวเราก็สามารถเก็บน้ำหน้าฝนมาใช้หน้าแล้งได้แล้วสามารถที่จะแก้ปัญหาอุทกภัยได้ด้วยแล้วเราไม่ต้องลงทุนมากอะไรไม่ต้องทำคลองไม่ต้องทำตองระบายเพราะน้ำมันอยู่ในไร่นาเขาอยู่แล้วในสระเดี๋ยวเขาช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าทำอย่างนี้ได้นะรัฐบาลนะมาสนใจในเรื่องนี้ดีกว่าไม่สนใจเรื่องนู่นไปทำอะไร AEC จะทำถนนแข่งกับเขาโอ้โหเรื่องรถไฟฟ้าพอคอนะให้ประชาชนเนี่ยให้คนที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยมีโรงพยาบาลที่ดีๆมีเครื่องไม้เครื่องมือรับบริการประชาชนดีๆก่อนแล้วค่อยไปทำอวดชาวบ้านเขาไม่ต้องกลัวทำไมพม่าเขาปิดประเทศได้ไม่รู้กี่ปีไม่เห็นเขามีปัญหาอะไรที่เพราะฉะนั้นฝากรัฐบาลไว้ฝากรัฐบาลนะครับท่านประยุทธ์ผมเชียร์คุณอยู่เต็มที่นะผมเชียร์เต็มที่ท่านมาหันเอาเรื่องนี้เป็นทางออกเป็นทางออกครับครับสักหนึ่งนาทีครับก็เมื่อรัฐบาลจะปฏิรูปและจะแก้ไขช่วงเปลี่ยนผ่านผมว่าอย่าเมื่อจะปฏิรูปก็ต้องปฏิรูปจริงๆอย่าไปเห็นแก่คนนู้นอย่าไปเห็นแก่คนนี้อย่าไปทำจริงๆอ่ะพวกประชาชนพวกชาวบ้านพวกอะไรเนี่ยตอนนี้เขาเชียร์ท่านอยู่ท่านนายกประยุทธ์ในฐานะที่ท่านขึ้นมาแล้วเราก็อยากจะเห็นผลงานของท่านให้มันเอาจริงเอาจังทีให้พี่น้องประชาชนในสลับรากหญ้าพี่น้องชาวนาภาคเกษตรและภาคแรงงานทุกอย่างเนี่ยให้เขาได้มีชีวิตที่มันดีขึ้นและมีงานทำที่มันดีขึ้นแล้วนั่นมันจะเป็นอานิสงส์เพราะเรื่องที่จะคุยกันมีเยอะเหลือเกินก็ขอเพียงเท่านี้แหละภาคเกษตรควรจะเอาจริงเอาจังแล้วก็ภาคแรงงานดูเขาหน่อยหนึ่งอย่าไปปล่อยกระทิ้งละเลยภาคเกษตรกับภาคแรงงานจะหนีกันไม่ออกเมื่อเขาไม่มีงานทำเขาต้องกัดมาทำนาที่บ้านเขาภาคเกษตรเราก็ส่งเสริมสนับสนุนเขาให้เขาอยู่ได้แล้วข้อสำคัญผมยังเน้นอีกเกินในเรื่องการศึกษาท่านต้องรีบปฏิรูปและรีบแก้ไขโดยเร่งด่วนเพื่อให้ประเทศชาติเนี่ยอยู่ได้ถ้าคนในประเทศชาติเด็กของเราเนี่ยยังมีความรู้ไม่ถึงถ้าพูดว่ายังไม่ทันเขาความรู้เท่าไม่ถึงการยังโง่อยู่พัฒนายังไงมันก็ไปไม่รอดเรื่องการศึกษาผมว่าต้องรีบทำโดยเร็วที่สุดครับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับครับครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะเห็นว่าเรื่องการปฏิรูปใดๆก็ตามชุมชนถิ่นฐานเดิมซึ่งเป็นคนไทยจะต้องมีความเข้มแข็งแล้วก็ทั้งสองท่านก็ได้ให้ข้อแนะนำดีๆมากมายทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะดูเรื่องการปฏิรูปภาคเกษตรกรรมทั้งระบบซึ่งจะต้องนำผู้เกี่ยวข้องเข้ามาซึ่งศักยภาพของเกษตรกรเองไม่สามารถทำได้ถ้ารัฐไม่ทำในสิ่งเหล่านี้และท่านในช่างกรมชลประทานก็ได้เสนอข้อสำคัญก็คือการใช้โครงการไร่นาสวนผสมซึ่งจะเป็นทางออกเสริมในระดับครอบครัวได้เพิ่มขึ้นและที่สำคัญก็คือการศึกษาทั้งหลายจะต้องมีการดำเนินการปรับปรุงและข้อสำคัญผู้ที่บริหารต้องเข้าถึงกลุ่มพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริงนะครับนี่คือรายการสามัคคีประชาชนวันนี้เวลาของรายการหมดลงผมได้เลิกเหมือนนางและทีมงานช่อง13สยามไทยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับ